น้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสมณะท่านสิกขมาทุกรูปค่ะเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการวิปัสสนาข่าวค่ะเช้าวันนี้นะคะถ่ายทอดสดจากบวรราชธานีอโศกตำบลบุกไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2562ค่ะสิ้นสุดแล้วนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนค่ะเดือนหน้าก็กรกฎาคมนะคะก็จะมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านศาสนาค่ะก็เดือนหน้าก็พูดง่ายๆนะคะพวกเราก็จะเข้าพรรษากันแล้วนะคะวันนี้มีท่านสมณะท่านสิกขมาทค่ะที่มาร่วมรายการเช่นเคยนะคะท่านสมณะคมคิดทันตะภาโวค่ะท่านสมณะด่วนดีสุชโวค่ะและท่านสิกขมาทสร้างฝันใหม่อโศกตระกูลค่ะน้องกล่าวนมัสการทั้งสามรูปค่ะเชิญท่านค่ะดิฉันในน้ำคำมาจนนะคะดำเนินรายการค่ะเรามาเริ่มข่าวแรกนะคะข่าวแรกก็เป็นข่าวมรณภาพนะคะของเขาเรียกว่าพระชื่อดังนะคะแล้วก็ท่านเป็นถึงสมเด็จพระราชาคณะเลยนะคะจากที่ news.co.th ค่ะแพทย์เจ้าของไข้นะคะสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เตือนประชาชนนะคะบอกว่าอย่ากลั้นไอค่ะเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะนายแพทย์รัตนพันธ์อินเจริญศักดิ์อายุรแพทย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพซึ่งเป็นแพทย์เจ้าของไข้ได้แถลงข่าวการมรณภาพของศาสตราจารย์พิเศษดร.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์หรือว่าสมศักดิ์อุปสโมสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติกะวัดวิชยญาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาละศึกษาพุทธโคตรจังหวัดนครปฐมว่าศาสตราจารย์พิเศษดร.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพด้วยภาวะความดันโลหิตสูงหัวใจโตทำให้การรักษาด้วยยาซึ่งท่านทำงานตลอดเวลาแล้วก็มีกิจนิมนต์มากต่อมาก็มีภาวะโรคไตเสื่อมจึงได้ทำการรักษาโดยการฟอกเลือดล้างไตด้วยเครื่องไตเทียมตั้งแต่ปี2555ซึ่งท่านก็มีภาวะหัวใจแล้วก็ทำงานหนักมาโดยตลอดและเมื่อปี2560ก็พบว่ามีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบจึงได้รับการรักษาโดยการทำบอลลูนแล้วก็สวนหัวใจ1เส้นแล้วก็ได้รับการฟอกไตตลอดมาซึ่งช่วงหลังๆท่านก็มักจะมีอาการเหนื่อยหลังจากที่มีการฟอกไตแล้วก็มีความดันต่ำระหว่างฟอกไตเมื่อวันศุกร์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะศาสตราจารย์พิเศษดร.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เข้ารับการฟอกเลือดล้างไตตามปกติเป็นที่เรียบร้อยดีท่านเตรียมตัวเปลี่ยนจีวรกำลังจะกลับก็เกิดอาการไอซึ่งปกติท่านนั้นจะเป็นคนที่ไอแรงแต่ครั้งนี้ท่านพยายามกลั้นไอจึงเกิดสะอึกทำให้เกิดการกลั้นหายใจทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติแล้วเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลเขาให้การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพแล้วก็ปั๊มหัวใจแล้วก็ให้ยากระตุ้นหัวใจเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีแต่หัวใจไม่ตอบสนองแล้วก็ได้มรณภาพลงในเวลา 17:24 นสิริอายุ78ปีนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ของวงการคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์ทุกคนนายแพทย์รัตนพันธ์ก็กล่าวด้วยนะคะบอกว่าขอเตือนไปยังประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยโรคหัวใจว่าการกลั้นอาการไอนั้นร่างกายเราจะมีปฏิกิริยาโต้กลับถ้าออกแรงกลั้นหายใจหรือว่าไอไม่ออกก็จะไปกระตุ้นหัวใจให้เต้นช้าลงแล้วก็ยืดออกไปแต่ในคนที่เป็นโรคหัวใจที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วหัวใจจะเกิดอาการรุนแรงกว่าปกติคือหัวใจหยุดเต้นแล้วฟื้นยากดังนั้นควรไอตามปกติอย่าไปฝืนธรรมชาติเพราะจะทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้กลับค่ะก็ถือว่าเป็นมรณานุสตินะคะสำหรับท่านใดที่ใกล้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าผู้ที่ไออย่างเงี้ยค่ะถ้าไปกั้นไออย่างที่ของศาสตราจารย์พิเศษดร.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ก็ถึงขนาดเสียชีวิตได้เลยนะคะเรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการบ้านการเมืองของเรากันบ้างค่ะจากnewsnow.comนะคะบิ๊กตู่ก็ทุบโต๊ะนะคะลั่นข้อโผรัฐมนตรีแล้วไม่เปลี่ยนอย่าแบ่งเกรดประเทศค่ะเมื่อวานนี้ที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างร่วมการประชุมผู้นำกลุ่ม G20 ประจำปี2562
ก็กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะท่านบอกว่าขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะมาขอเป็นรัฐมนตรีทุกอย่างก็เป็นไปตามแบบที่ทุกรัฐบาลได้ดำเนินการมาทั้งเรื่องของกรอบการตรวจสอบเพื่อให้มีการตรวจสอบได้หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อก็จะนำขึ้นทูลเกล้าแล้วก็รอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะอยู่ในช่วง15วันที่จะต้องมีการแถลงนโยบายท่านนายกยังกล่าวค่ะบอกว่าการเป็นรัฐมนตรีไม่อยากให้มองว่ากระทรวงใหญ่หรือว่ากระทรวงเล็กกระทรวง A กระทรวง B เพราะว่าไม่ใช่บริษัททุกกระทรวงมีความสำคัญเท่ากันหมดเพราะถูกเลือกมาโดยประชาชนดังนั้นการเป็นรัฐมนตรีก็อยากให้ดูความเหมาะสมถึงแม้ว่าจะเป็นโควต้าของแต่ละพรรคการเมืองแต่ถ้าทำไม่ดีก็สามารถปรับเปลี่ยนได้จึงไม่ต้องกังวลพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวอีกนะคะบอกว่าวันนี้ก็อยากให้ทุกอย่างเดินหน้าซึ่งการปฏิรูปการเมืองนายกรัฐมนตรีปฏิรูปคนเดียวไม่ได้นักการเมืองทุกคนทุกพรรคต้องมุ่งหวังที่จะทำหน้าที่ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงเพราะคณะรัฐมนตรีเป็นของคนทั้งประเทศไม่ใช่ของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดต้องสามารถตอบความต้องการของประชาชนได้แล้วก็ต้องเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศให้ได้จึงขอให้หยุดการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะทางโซเชียลเพราะตนนั้นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบได้แล้วก็ตัดสินใจแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆรายชื่อที่เสนอมาเป็นรัฐมนตรีส่วนตัวก็รู้จักทุกคนจึงขออย่าให้เกิดความวุ่นวายมากขณะนี้ในต่างประเทศก็ให้การยอมรับว่าไทยมีรัฐบาลแล้วหากต่อไปไม่ดีก็สามารถแก้ไขได้โดยยืนยันว่าได้ทำความเข้าใจกับทุกคนแล้วและทุกคนเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาเพราะว่าต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะใครก็ตามต้องเข้าใจตนด้วยเพราะว่าตนเป็นนายกรัฐมนตรีท่านยังกล่าวอีกนะคะบอกว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลอยู่ร่วมกันไปก่อนเพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้วจะถอยกลับไม่ได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งการประชุมในสภาที่เห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมขออย่าจ้องแต่ล้มรัฐบาลหากเรื่องไหนทำให้เกิดความยั่งยืนของประเทศก็ควรจะยกมือพร้อมกันทั้งสภาทั้งนี้พรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในระหว่างการรวบรวมนโยบายโดยให้เกียรติด้วยการนำนโยบายของพรรคฝ่ายค้านที่ตรงกับของรัฐบาลมารวมกันเพราะว่าเป็นความต้องการของคนทั้งประเทศค่ะท่านก็บอกจุดยืนอย่างชัดเจนนะคะเรามาดูเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะหลังจากโลกโซเชียลนะคะได้มีการแชร์เมื่อวัน2วันนี้ค่ะแชร์นักเรียนนะคะนักเรียนที่เป็นชาติพันธุ์ได้เดินลุยน้ำมาเพื่อที่จะไปโรงเรียนกันค่ะวันนี้มีความต่อเนื่องแล้วนะคะจากแนวหน้า .com ค่ะทหารแล้วก็จิตอาสานะคะระดมกำลังสร้างสะพานข้ามห้วยช่วยน้องธนงศักดิ์ซึ่งเป็นนักเรียนชาวกะเหรี่ยงค่ะความคืบหน้ากรณีที่คุณครูนะคะได้โพสต์ภาพเส้นทางไปบ้านของนายธนงศักดิ์ซึ่งเป็นชายไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอายุ16ปีค่ะนักเรียนโรงเรียนไซโยกน้อยวิทยาตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็มีฐานะยากจนแล้วก็เดินทางมาเรียนโดยไม่เคยขาดแม้ว่าระยะทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนจะมีระยะทางกว่า30กิโลเมตรซึ่งต้องเดินข้ามลำห้วยไปขึ้นรถเพื่อมาเรียนเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนก็จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเพราะว่ากระแสน้ำจะไหลเชี่ยวแรงก็อาจเกิดอันตรายได้ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนแม้มีอุปสรรคมากมายแต่ก็ไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากหลังจากที่มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้ที่ประทับใจเรื่องราวของธนงศักดิ์เป็นจำนวนมากทำให้มีผู้ที่รับทราบก็อยากช่วยเหลือนายธนงศักดิ์ดังนั้นนะคะทางนางสาวนฤมลชมจันทร์อายุ29ปีครูประจำชั้นซึ่งเป็นผู้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวก็ได้พานายธนงศักดิ์ค่ะไปเปิดบัญชีธนาคารขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายนเมื่อวานนี้ค่ะพันเอกสราวุฒิชัยสิทธิ์ค่ะผู้บังคับการกรมทหารราบที่29ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรนารีผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่29ก็ได้สั่งการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนโดยจัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าแล้วก็สบพ.ร.29001เข้าบูรณาการกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วน
รวมถึงประชาชนจิตอาสาในพื้นที่รวมทั้งครูโรงเรียนไสยโยกน้อยวิทยาให้ความช่วยเหลือทำการสร้างสะพานไม้ไผ่ความยาวประมาณ35เมตรกว้าง 1.5 เมตรแล้วก็สูงกว่าระดับผิวน้ำในขณะนี้ก็ประมาณ 3-4 เมตรเพื่อข้ามลำห้วยบ้องตี้อยู่ที่หมู่ที่8ตำบลวังกระแจอำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายเนื่องจากในช่วงนี้ในพื้นที่ก็มีฝนตกชุกซึ่งก็ส่งผลให้ปัจจุบันระดับน้ำในลำห้วยสูงเกือบ1เมตรแล้วก็ไหลเชี่ยวแล้วก็คาดว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนายธนงศักดิ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นรวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือต่อไปจากนั้นนะคะคณะก็ได้เดินทางนะคะไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของนายธนงศักดิ์ซึ่งมีบ้านพักอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลกระแจอำเภอไสยโยกซึ่งก็พบว่าปลูกในลักษณะกระต๊อบแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วงหน้าฝนก็ไม่สามารถกันฝนสาดได้แล้วก็พบด้วยนะคะบอกว่าที่บ้านนั้นไม่มีห้องน้ำใช้อีกทั้งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคก็มาจากลำห้วยที่อยู่บริเวณด้านหลังของบ้านซึ่งเบื้องต้นทางหน่วยงานของรัฐก็จะเข้ามาช่วยสร้างห้องน้ำเพื่อให้ใช้เป็นการชั่วคราวก่อนนางสาวนฤมลณัฐมนนะคะก็เปิดเผยว่าต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานรวมทั้งจิตอาสาผู้นำชุมชนที่มาร่วมกันสร้างสะพานให้นายธนงศักดิ์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูฝนที่มักจะเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ซึ่งก็จะทำให้นายธนงศักดิ์เดินทางไปกลับโรงเรียนได้สะดวกขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางข้ามลำห้วยได้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีประชาชนจำนวนมากนะคะส่งกำลังใจพร้อมกับสิ่งของรวมทั้งบริจาคเงินรวมถึงค่าใช้จ่ายในการสร้างสะพานในวันนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ในแต่ละวันนะคะนายธนงศักดิ์ก็จะเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 7:00 น.จากนั้นก็ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายรวมถึงช่วยงานของครูในโรงเรียนตั้งแต่เช้าก่อนที่จะเข้าเรียนตามปกติแม้ว่าธนงศักดิ์จะเป็นเด็กที่มีผลการเรียนปานกลางแล้วก็เรียนรู้ค่อนข้างช้าแต่ก็มีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มุมานะตั้งใจเรียนขณะที่นายธนงศักดิ์ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าตนและครอบครัวรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ซาบซึ้งในน้ำใจที่ทุกคนได้มอบให้ทุกทางอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณทุกคนรวมทั้งทุกภาคส่วนที่มาช่วยสร้างสะพานในวันนี้โดยตนก็จะตอบแทนน้ำใจของทุกๆคนด้วยการตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนดีค่ะก็นะคะพลังของโซเชียลนี่บางเรื่องนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเรามาดูข่าวสุดท้ายสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะมาจาก Facebook ของ TEP ค่ะหรือว่า Thailand Education Partnership ภาคีเพื่อการศึกษาค่ะเราจะไปดูนะคะพระครูวิมลปัญญาคุณค่ะพระครูที่ยอมขายบ้านตัวเองนะคะเพื่อสร้างโรงเรียนสีแสงธรรมจนกลายมาเป็นโรงเรียนต้นแบบทางด้านพลังงานท่านบอกว่าทุกปัญหาก็คือการเรียนรู้ไม่มีคำว่าล้มแต่ว่ามีคำว่าเลิร์นแล้วก็โรงเรียนสีแสงธรรมก็คือตัวอย่างของการเปลี่ยนความขาดแคลนให้กลายเป็นโอกาสเพราะว่าไม่มีสิ่งใดให้แล้วก็ยั่งยืนเท่ากับเรื่องของการศึกษาพระครูวิมลปัญญาคุณจึงสอนวิชาที่ชื่อว่าพลังงานทดแทนด้วยตนเองแล้วก็ยังกระจายความรู้โรงเรียนเสียดายแด่สู่ชุมชนนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันนะคะอาตมาต้องไปขายบ้านมาสร้างอาคารเรียน2หลังโยมแม่ต้องย้ายมาอยู่ที่วัดเพราะไม่มีบ้านอยู่ตอนนี้ก็ยังติดหนี้อยู่ไม่กี่แสนนะไม่เยอะจาก18ล้านมันหมดแล้วถ้ามาเรียนไม่จบบอกว่าเรียนไม่จบใครเขาก็ถามว่าท่านเรียนจบอะไรจบวิศวะจบปออะไรบอกไม่ได้จบแต่อาตมาชอบที่จะศึกษาหาความรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยตรงเลยอาตมาไปเรียนศึกษาเรื่องของโซลาร์เซลล์ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเด่นมาดังแต่คิดว่าที่อ่านมาจะไปส่งให้เด็กต่อยังไงเป็นความโชคดีของหลักสูตรที่เขาให้เราทำหลักสูตรแกนกลางเขาให้70-30เราไม่ต้องสนอะไรเอาตัวเนี้ยเข้ามา30เอาเรื่องพลังงานมาเป็น30เพราะว่าเราจะไปเปิดสอนภาษาจีนภาษาฝรั่งภาษาอะไรเนี่ย
เราไม่มีครูอยู่แล้วเราเอาธรรมชาติที่มันอยู่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยคือวิทยาศาสตร์เนี่ยมาสอนเปิดเป็นวิทย์อย่างเดียวเราก็เลยกลายเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์อย่างที่เห็นโรงเรียนต่างๆบริบทมันต่างกันมันไม่เหมือนกันอาตมามันเป็นอย่างนี้อาตมาไม่มีเงินอาตมาไม่มีสื่อไม่มีความพร้อมก็เลยจำเป็นต้องดึงสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ใกล้ตัวนี้เข้ามาใช้โรงเรียนอื่นอาจจะใช้เรื่องของลมเรื่องของคลื่นเรื่องของป่าเรื่องของภูเขาเข้ามาเป็นไอเดียในการขับเคลื่อนการศึกษาของตัวเองการแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่ area problem based management เนี่ยมันตรงมากทุกวันจะอบรมนักเรียนก่อนเข้าเรียนจะบอกว่าเทศนะฮะวันละ10นาทีเด็กต้องนั่งสมาธิทุกวัน10นาทีก็จะบ่มเพราะแนวคิดทั้งแนวคิดทางวิชาการหรือแนวคิดทางคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยจะอัดเข้าไปตรงนั้นแล้วก็พาทำให้เขาดูด้วยตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนเนี่ยใช่เลยขอบคุณนะคะคลิปจาก TEP ค่ะโรงเรียนพระธรรมนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่เองค่ะวันนี้กราบนิมนต์ท่านค่ะกราบนมัสการพระครูอุปัชฌาย์อันเตคมคิดด้วยความเคารพครับเจริญธรรมสิกขมาสสร้างปันใหม่และคุณในน้ำคำมาจนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะก็ถือว่าเป็นพระนักพัฒนานะเรื่องของการศึกษาเรื่องของนำเอาองค์ประกอบของแต่ละชุมชนนะสามารถที่จะพัฒนาเรียนรู้ให้การศึกษากับเด็กนักเรียนได้มันหายไปนานนะสังคมไทยที่สมัยก่อนโรงเรียนอยู่ในวัดนะใช่ไหมโรงเรียนอยู่ในวัดเนี่ยไปโรงเรียนก็พระนั่นแหละสอนเรื่องคุณธรรมสอนเรื่องจริยธรรมครูก็เสริมเรื่องของวิชาการเข้าไปมันก็สมบูรณ์องค์ประกอบก็สมบูรณ์ขึ้นอันนี้ก็ให้เห็นชัดเจนว่าเรื่องของศาสนาจะไปปลีกเดียวแยกกับสังคมมันไม่ใช่เลยการศาสนาต้องมาเป็นแบบนี้ต้องมาร่วมอยู่กับสังคมอยู่กับการศึกษาอยู่กับวัฒนธรรมอยู่กับชาวบ้านบรรลุธรรมแล้วจะไปบรรลุธรรมแล้วจะไปเป็นอรหันต์ไม่ปิดเดี่ยวไม่แยกตัวออกจากสังคมแต่อาศัยสังคมนั่นแหละเป็นเหตุปัจจัยที่จะอ่านรู้เรื่องของจิตที่มันจะเกิดโทสะจิตที่จะมันเกิดราคะใช่ไหมก็ได้อ่านรู้กับอยู่กับสังคมนี่แหละมีเหตุมีปัจจัยมีคนมามีผัสสะอย่างที่ว่านี่แหละตรวจสอบโลกธรรมด้วยทั้งโลกดีก็มีคนชื่นชมนะใช่จะมีคนลาบไหลมาเทมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาจากสังคมของนี่แหละสังคมของมนุษย์นี่แหละนะถ้าบอกว่าจะปฏิบัติธรรมแล้วจะบรรลุธรรมแล้วไม่อยู่กับสังคมแล้วทิ้งวัตถุแล้วทิ้งวัตถุทิ้งลาภทิ้งยศทิ้งสรรเสริญหนีเข้าเขาเข้าป่าเข้าถ้ำมันก็มันเหมือนรูปธรรมที่เห็นชัดนะแต่มันกลับไม่จริงนะเพราะว่าทิ้งจริงเนี่ยมันอยู่กับสังคมแล้วมีคนมาสรรเสริญแล้วมันยังมีนั่นหรือเปล่าใช่ไหมมันก็จะได้อ่านดูไปอยู่อย่างนั้นก็โอ้โหไม่มีอะไรมากระทุ้งกระแทกเลยมันก็แล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งประโยชน์ตัวเองที่จะได้ลดกิเลสได้อ่านรู้จิตวิญญาณที่มันยังมีอวิชชาอยู่มันยังมีโทสะอยู่มันยังมีโมหะอยู่นะหรือว่าได้ทำประโยชน์กับสังคมพร้อมให้การศึกษากับนักเรียนไปด้วยพร้อมกันใช่ไหมโอ้โหเรียกว่าสมบูรณ์นะได้สร้างบารมีเพิ่มเติมแค่หลุดกิเลสแล้วก็คือเรียกว่าตัดยอดเลยใช่ ไม่แตกยอดเลยนั่นแหละมันก็ได้ทั้งประโยชน์ตัวเองที่จะต้องเรียนรู้ศึกษากิเลสได้ทั้งประโยชน์กับสังคมที่จะให้การศึกษาให้ความรู้ทางด้านวิชาการกับเด็กๆนักเรียนนะก็ถือว่าเป็นโมเดลนะเป็นโมเดลที่จะให้การศึกษาของประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการหันกลับมาให้ความสำคัญเรื่องของวัดเรื่องของศาสนากับเรื่องของการศึกษาของเด็กนักเรียนที่จะต้องเอามารวมกันให้ได้เห็นไหมถ้าโรงเรียนแยกออกจากคุณธรรมเรียนแต่วิชาการเก่งแต่วิชาการ
แต่คุณธรรมจริยธรรมหายไปเนี่ยมันเป็นความสูญเสียที่เรียกว่าความล้มเหลวของการศึกษานะที่มันไม่ให้ความสำคัญเรื่องของจริยธรรมคุณงามความดีนะอย่างที่พ่อครูก็ยังกำลังพาทำนะทำมาหลายสิบปีแล้วนะแล้วก็พยายามจะที่สร้างเด็กให้มีคุณธรรมนี่แหละเด็กที่มีคุณธรรมแล้วจะไปเรียกว่าอะไรเรื่องของวิชาการเป็นเรื่องรองแต่เด็กถ้ามีคุณธรรมแล้วเนี่ยเรื่องวิชาการเขาก็จะเด่นเองเก่งเองเป็นโดยธรรมชาติเป็นปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนครับสินเด่นเป็นงานชานวิชาครับนั่นสินเด่นต้องมาก่อนสินเด่นต้องมาก่อนมันถึงจะเป็นเรื่องที่เป้าหมายมีคุณธรรมมีความสามารถแล้วค่อยมีอะไรอ่ะชานวิชาเนี่ยวิชาการวิชาการใช่ไหมใช่ไหมเป็นงานใช่ไหมถึงว่าฝึกฝนตัวเองฝึกฝนตัวเองให้มีความสามารถทางด้านฝีมือก่อนจริงๆทำเป็นมันก็มีวิชาในตัวเพียงแต่ว่าอาจจะอธิบายเป็นภาษาวิชาการอาจจะยังไม่ตรงกันอาจจะต้องไปเรียนรู้สมมติโลกนิดหน่อยถูกต้องว่าอันนี้มันคือศัพท์วิชาการว่าอย่างไรอย่างเด็กขายพวงมาลัยสี่แยกไฟแดงพัทยาเนี่ยพูดได้สามสี่ภาษาจีนก็ได้ฝรั่งอังกฤษก็ได้ใช่ไหมเยอรมันก็ได้เลยเขาพูดได้เก่งหมดแหละแต่ถ้าให้อธิบายเป็นโปรแกรมแกรมม่าอย่างเงี้ยใช่ไหมไฟเขาอธิบายไม่ได้แต่เขาใช้กับชีวิตประจำวันได้เกิดประโยชน์นี่ก็คล้ายๆกันที่ยกตัวอย่างเด็กที่อยู่กับอู่เงี้ยซ่อมรถได้รถมายี่ห้อไหนยี่ห้อไหนซ่อมได้หมดแต่ว่าจะไปเชิงวิชาการแล้วเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมได้เร็วแต่ว่าถ้าวิชาการมันก็แค่เรียกว่าสัญชาตญาณของความเอาตัวรอดของสัตว์มันมีอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องของคุณธรรมจึงเป็นเรื่องอันดับหนึ่งแต่มันก็เห็นข้อดีนะข้อดีของนายกบิ๊กตู่ที่เรียกว่าเป็นอะไรเป็นนายกจะเรียกว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยหรือเปล่าที่ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ต้องไปเป็นหัวหน้าพรรคไหนเลยได้ไหมอาจารย์ไพบูลย์นิติบอลก็พยายามพูดเชียร์อยู่ตลอดว่าถ้าเป็นนายกไม่ต้องมาสังกัดพรรคไหนเลยเนี่ยจะดีมากเพราะว่าพอเป็นหัวหน้าพรรคของตัวเองแล้วตัวเองได้เป็นรัฐบาลมันก็จะเกิดอคติเกิดที่ว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยสนับสนุนพรรคของตัวเองได้ไหมเพราะนั้นผลงานที่ทำออกไปเนี่ยก็จะสนับสนุนพรรคของตัวเองทำเนี่ยเห็นไหมเพื่อที่จะให้ประชาชนเลือกตัวเองให้มากที่สุดต้องทำเผื่อไว้สมัยหน้าที่เป็นปัญหาครม.และเก้าอี้ยังไม่ลงตัวเพราะเหตุนี้โอ้โหนี่เป็นเรื่องเป็นการเมืองน้ำเน่าอ่ะกลัวสมัยหน้าจะไม่ได้รับเลือกมาเพราะว่าไม่มีผลงานพรรคที่ตัวเองไปหาเสียงมาเนี่ยมันไม่ได้ไปทำงานแล้วจะไปหาเสียงสมัยหน้าได้ยังไงนั่นนะครับเนี่ยคือมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยถ้ามองไปแล้วที่จริงการหาเสียงมีตั้งหลายรูปแบบนะคะว่าประชาชนเขาก็รู้ก็เห็นก็ฟังอยู่ใช่ไหมว่าใครทำหน้าที่อะไรฟังแนวคิดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ได้แยกเป็นส่วนๆเหมือนสมัยก่อนก็เอาทั้งหมดเนี่ยมันมีปัญหาอะไรก็ไปแก้ให้กับประชาชนก็ยิ่งดีด้วยซ้ำไปว่าทุกคนหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะก็รวมระดมสมองกันเนี่ยใครมีใครอยากจะให้นำเสนอเรื่องอะไรก็เอามาไว้ส่วนกลางเนี่ยแล้วก็ให้ส่วนกลางแก้ปัญหาไปรัฐบาลก็เป็นส่วนกลางอยู่แล้วแก้ปัญหาให้กับประชาชนอยู่แล้วไม่ใช่ต่างกระทรวงต่างแก้คือถ้าดูเป้าหมายทุกพรรคของพรรคของนักการเมืองเนี่ยทุกพรรคเนี่ยนโยบายทุกพรรคเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนถูกไหมแต่ถ้ารัฐบาลออกมากับฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่อะไรไม่ใช่รัฐบาลโอ้โหจะทำสิ่งที่ดีค้านก็จะค้านอย่างเดียวค้านอย่างเดียวคิดจะล้มอย่างการเมืองเก่าๆค้านแบบจะล้มจะให้ล้มให้ได้ล้มไม่ได้มันจะเหมือนการเมืองอย่างที่คุณสมัครไม่เห็นด้วยสักเรื่องเลยแม้กระทั่งเรื่องดีก็ไม่เห็นด้วยใช่ถูกต้องคือจะค้านเพื่อที่จะให้อำนาจนั้นล้มไปให้ตัวเองได้ขึ้นมามีอำนาจ
นี่คือการเมืองแบบน้ำเน่าเก่าๆที่ท่านนายกบอกนะคะบอกว่าการประชุมสภาที่ผ่านมาที่เราเห็นนะคะท่านบอกก็ยังเป็นห่วงนะมันเหมือนว่าเป็นคนใหม่หรือรุ่นใหม่มาแต่ว่าพฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเลยทำยังไงที่จะให้การประชุมเนี่ยเกิดความยั่งยืนถ้าเกิดเรื่องดีขึ้นมาเนี่ยก็ขอให้ยกมือพร้อมกันทั้งสภาจะเป็นไปได้ยังไงพูดถึงเรื่องการปฏิรูปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะพูดเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะแล้วจะไปค้านทำไมใช่ไหมฝ่ายค้านหน้าที่ก็คือเขาทำงานแล้วมันเกิดข้อบกพร่องถูกไหมตรวจสอบการทำงานบกพร่องอะไรยังไงทุจริตหรือเปล่านั่นคือหน้าที่ของฝ่ายการจริงเป็นหน้าที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าทำดีๆนะนี่ยังไม่ได้ทำงานเลยใช่ไหมก็แต่นี่ยังไม่ทำงานครม.ยังไม่เห็นเลยพี่ปายนี่ก็แบบไม่ไว้วางใจแล้วมันเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วก็อะไรมันเป็นการเมืองน้ำเน่าแบบเก่าๆที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยเขาบอกเขาเป็นคนใหม่นะมันไม่เป็นอนาคตใหม่เลยมันเป็นการเมืองแบบเก่าๆที่คุณสมัครก็พยายามที่จะเขียนบอกในการเมืองเป็นเรื่องของตันหานะแต่มาว่ามันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยละแบบเก่าๆก็น่าจะทิ้งไปก็มาจะเอาแบบนายกบิ๊กตู่ที่ท่านก็พยายามที่จะเรียกว่าทุกคนต้องจะมาทำเพื่อประเทศชาติความเป็นพรรคความเป็นอะไรส่วนตัวส่วนตนทั้งหลายแหล่ทิ้งไปให้หมดแล้วก็มาร่วมมือกันใช่ไหมพัฒนาประเทศถ้าประชาชนเห็นโอ้การร่วมไม้ร่วมมือของรัฐบาลไม่ว่าฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลอะไรก็ตามแต่อาตมาว่านั่นแหละคือประชาชนก็จะเห็นการทำงานที่แท้จริงเห็นไหมเหมือนจิตอาสาที่ไปช่วยประชาชนเนี่ยไปช่วยเห็นความใช่ไหมไม่ต้องมีฝ่ายค้านไม่ต้องมีฝ่ายรัฐบาลเลยเห็นว่านี่ประชาชนเดือดร้อนนะเด็กนายธนงศักดิ์นี่เดือดร้อนนะร่วมมือกันช่วยก็ประมาณก็ไม่มีโอ้โหออกมันเองอีกอาตมาว่าจะเป็นเรื่องที่ถ้าประชาชนไม่เกิดจิตอาสาที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาเนี่ยอะไรก็จะโยนให้กับส่วนกลางหมดรัฐบาลนายกตู่ต่อให้เก่งขนาดไหนก็แก้ประเทศแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าร่วมมือกันประชาชนร่วมไม้ร่วมมือให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันปัญหาแม้จะมากมันก็จะน้อยใช่ไหมปัญหาเรียกว่าร่วมมือกันแก้อาตมาว่าเป็นเรื่องที่นั่นแหละอย่ามองข้ามเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะใช่ไหมมองข้ามเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ได้จิตอาสาคนสองคนโอ้โหมันมีพลังมีหัวใจที่จะไปทำงานให้กับสังคมเหมือนกับอะไรนะอย่าไปกั้นนะไอเรื่องเล็กเรื่องน้อยกันลมกันไอก็โอ้โหมันมีมันมีนะมีปฏิกิริยาใช่ไหมกำลังจะกลับแล้วนะคะพอดีแพทย์พยาบาลเข้ามาเยอะคือก็อยากให้เห็นว่าบางทีขออภัยมันบางทีเรามารยาทสังคมนะใช่ไหมไปอยู่ในสังคมคนเยอะๆอายแรงๆก็กลัวเกรงใจเขาอะไรอย่างนี้แต่ทั้งที่เราก็มันเหมือนกับมีโรคประจำตัวอยู่แล้วใช่ไหมอายแรงๆก็เกรงใจจนกระทั่งใช่ไหมหรือว่าขออภัยจะพายลมนี้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยถ้ามันมีผลกับสุขภาพนี่ก็โอ้โหมันน่าคิดเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องของจะไอ้เล็กๆน้อยๆเรื่องของพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้ก็ต้องช่วยอย่างที่ว่านิมนต์ศิกขามาก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับลูกศิษย์หลวงพ่อนะคะค่ะที่ว่าได้สูญเสียผู้ที่มีความเคารพที่ท่านเคารพศรัทธาไปนะคะแล้วก็ท่านก็รู้สึกว่าจะเป็นอะไรทำประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างมากมายเลยนะคะให้กับประเทศไทยของเรานะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็อนุโมทนากับหลายๆสิ่งนะคะที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่มานะคะค่ะก็คิดว่าไปก็คงจะได้อะไรไปเยอะแล้วเนาะ ได้ทำหน้าที่อย่างดีแล้วก็คงจะได้กุศลไปเยอะแล้วค่ะค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องจิตอาสาเนาะต้องขอชื่นชมอย่างมากเลยจิตอาสาเรียกว่าไม่ชักช้าไม่เสียเวลาแต่นี่ก็ต้องยกผลประโยชน์ให้กับทหารเหมือนกันนะรู้สึกว่าทหารนี่ก็จะนำหน้ามาก่อนเลยนะเป็นกำลังหลักเลยผู้บัญชาการเรียกว่าหูไวตาไวเหมือนกันนะคะพอได้ยินข่าวก็คิดว่าท่านจะพอช่วยเหลือได้ท่านก็สั่งการทันทีเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกๆหน่วยงานด้วยค่ะว่า
เราไม่ใช่ว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจริงๆไงนะคือถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันไม่ใช่คิดว่าเราคงทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมแต่คิดว่าเออมันเราอาจจะทำได้ลองดูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณครูก็อาจจะคิดว่าตัวเองก็คงคิดว่ามันช่วยเด็กไม่ได้อยู่แล้วช่วยได้แค่ไปดูไปแลอะไรแค่นั้นเองนะคะจริงๆแล้วเป็นหน้าที่สำคัญของครูนะคะที่จะออกไปเยี่ยมบ้านของลูกศิษย์นะคะคงไม่คิดว่าตัวเองจะช่วยได้ขนาดนั้นใช่ไหมแต่พอคิดว่าโอ้ด้วยความสงสารด้วยความเห็นใจก็เลยลองพูดไปถ่ายรูปลงโซเชียลโอ้เห็นการเดินทางของลูกศิษย์ลำบากเหลือเกินใช่มันก็กลับเป็นเหมือนกับว่าเป็นแรงกระตุ้นใช่ไหมให้กับสังคมนะคะว่าในจุดหนึ่งก็ยังมีคนลำบากที่เดือดร้อนนะค่ะมันก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับทุกคนว่ามันจะร่วมมือร่วมไม้ช่วยกันอย่างไรดีนะแต่ละมือก็จะทำยังไงดีเนี่ยแต่ละมือเล็กๆน้อยๆก็พอมารวมกันมันก็กลับเป็นเรื่องที่เรียกว่าทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นนะแล้วก็ช่วยเด็กๆได้ค่ะแล้วก็ในทนงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะลำบากแค่วันสองวันนี้มั้งเพราะว่ารู้สึกว่าอายุมากแล้วนี่เนาะ16ปีแล้ว16ปีเรียนมากี่ปีแล้วเนี่ยนะแต่ดูเขามีความยินดีที่จะมีใจเห็นความสำคัญของการศึกษาไปโรงเรียนไม่ขาดอย่างนี้นะทั้งที่ไปลำบากนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องส่งเสริมนะคะเห็นไหมเด็กๆที่มีเรียกว่าวิริยะอุตสาหะนะคนที่ทำความดีต่อให้เป็นเด็กนะเป็นหนุ่มเป็นคนแก่เนี่ยก็ได้รับการส่งเสริมก็ได้รับการส่งเสริมได้รับการเหลียวแลนะคะแม้แต่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาไม่ใช่ว่าเขาจะทำแค่สะพานอย่างเดียวนะเขาจะทำอย่างอื่นให้ด้วยใช่ไหมคะดูแลทั้งบ้านช่องเรือนชานหรือว่าการศึกษาต่อเนี่ยก็จะมีงบประมาณให้อีกไม่มองแบบเพ่งโทษค่ะนะศิกมาศถ้ามองบอกเพ่งโทษก็จะอันนี้เจ้าหน้าที่รัฐอบต.ผู้ใหญ่บ้านอะไรทำงานแบบไหนทำไมไม่ดูแลไก่ด้านของประชาชนใช่ไหมแต่ถ้าไม่มองแบบนั้นเนี่ยทุกคนก็มองว่ามาช่วยกันนะถ้ามองแบบหาเรื่องมองแบบเอาเรื่อง มันก็จะมองอย่างนั้นแบบฝ่ายค้านที่จะจ้องล้มรัฐบาลอย่างนั้นมันก็มองได้เหมือนกันแต่มันไม่สร้างสรรค์ใช่ไหมคะไม่คือมันก็ตัดกำลังกันเปล่าๆแต่ถ้าให้มองให้มันดีนะเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงมันก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันทุกอย่างมันก็จะสำเร็จด้วยดีสะพานนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะใช้แต่เด็กคนเดียวใช่ไหมก็ใช้กันทุกคนนั่นแหละเห็นไหมพอทำแล้วมันก็เกิดประโยชน์แล้วก็เด็กนั้นเขาก็จะต่อยอดไปเป็นคนดีในสังคมในวันหน้าใช่ไหมแล้วก็การที่เขาได้รับการช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยเกิดจิตสำนึกที่ดีเขาก็จะไปช่วยคนอื่นในวันหน้าอีกนะก็คือเป็นการต่อยอดต้นกล้าแห่งความดีก็ต้องอนุโมทนากับทุกๆฝ่ายนะคะที่ช่วยกันทำหน้าที่อย่างสำเร็จนะโดยที่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองไม่ใช่ว่าคุณมีหน้าที่ไปทำสิ่งนี้นะไม่ใช่แต่ละคนจิตมีจิตอาสาเองนะคะอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยแล้วก็หลวงพ่อด้วยนะคะหลวงพ่อที่จังหวัดอุบลใช่ไหมอยู่บ้านเรานี่เองอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะคะค่ะก็ต้องไม่รู้ว่าท่านเคยไปเยี่ยมไหมคะเรายังไม่เคยไปโรงเรียนยังไม่เคยไปใช่ไหมแต่ว่าก็คือพบปะกันบ้างตามงานวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยไปเจอก็อยู่ที่อุบลราชธานีนั่นแหละเหมือนเคยเห็นอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งนะค่ะสงสัยเห็นในไลน์พาเด็กๆไปงานวิทยาศาสตร์ของที่อุบลก็เจอท่านนะคะท่านก็จะพานักเรียนมาออกบูธเรื่องที่สุพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะก็ต้องอนุโมทนาท่านนะคะโอ้สาขายบ้านขายช่องของแม่มาใช่ไหมอยู่แม่ต้องมาอยู่วัดด้วยกันนะเหมือนอนาถาเลยใช่ไหมอนาถาบินทิกาเศรษฐีอนาถาบินทิกาเศรษฐีใช่ค่ะก็มาทำสิ่งที่ดีให้กับสังคมนะค่ะแล้วก็นี่เนื้อท่านก็ใช้หมดแล้วเนาะเอ้ยเกือบจะหมดแล้วด้วยเนาะโอ้มีนี่ตั้ง18ล้านใช่ไหมค่ะนี่เก่ามาไม่ธรรมดาเอาคุณแม่มาอยู่วัดเลยใจใหญ่มากเลยเนาะคนอีสานนี่แบบโอ้สามารถมีอะไรอะ
กล้าลงทุนขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดานะหลวงพ่อนี่เรียกว่าท่านถ้าลงทุนกับเด็กนะคะก่อนที่จะมีข่าวค่ะไปเจอท่านที่งานวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านก็จะพาเด็กๆมาแล้วก็ให้เด็กๆอธิบายให้กับทางเราทราบนะคะแล้วก็เด็กๆประดิษฐ์โอ้ทำเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์โซลาร์เซลอะไรเงี้ยค่ะสิ่งประดิษฐ์เหมือนเขาเรียกอะไรนะคะเครื่องไถนาที่เป็นโซลาร์เซลอะไรประมาณนี้ค่ะท่านจะคิดเยอะมากแล้วให้เด็กๆช่วยทำดีจังเลยประทับใจในคำพูดของท่านที่ท่านบอกว่าใครอยู่ใกล้ต้นไม้ก็คิดเรื่องต้นไม้ให้การศึกษากับเด็กๆก็แล้วกันนะท่านน่ะมีแดดเยอะท่านบอกท่านก็เลยคิดการศึกษาเรื่องแดดใช้ประโยชน์จากแดดแล้วก็หาความรู้จากแดดอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนเสียดายไฟแดดใช่เสียดายแดดโรงเรียนเสียดายแดดนะเสียดายแดดท่านบอกมันก็ให้เหมาะกับของตัวเองไม่ใช่ไปลอกเรียนแบบกันนะคะนึกถึงพ่อครูก็ตั้งชื่อใหม่นะคะไม่ได้เรียกโซลาร์เซลล์เรียกไฟแดงไฟแดงค่ะก็ของเรานี่ก็เอาทุกอย่างเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมองที่อย่างราชธานีอโศกนะคะยกตัวอย่างเอ๊ะของเรานี่เด่นอะไรเนาะก็นึกถึงกสิกรรมไร้สารพิษนะคะถ้าดูภาพรวมเนี่ยเรื่องกสิกรรมนี่เราจะเด่นเพราะว่าที่อื่นจะหาปราชาวบ้านหรือว่าหาผู้คักแน่ในเรื่องกสิกรรมนี่หายากนะคะแต่ของเราเดินไปเดินมาเราเห็นกันหลายคนมากอันนี้ธรรมาก็มีความเข้าใจนะว่าต้นไม้ก็คืออาศัยพลังโซลาร์เซลล์เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าใบแต่ละใบเนี่ยก็มีหน้าที่รับแสงมาปรุงอาหารแล้วรากก็ดึงปุ๋ยดึงอาหารขึ้นมาถ้าไม่มีแสงแดดก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เลยมันต้องอาศัยโซล่านี่แหละโซล่าเซลล์อาศัยแสงอาทิตย์แต่ว่าเพียงแต่ว่าของเราลงทุนต่ำเพื่อทำเกษตรใช่ไหมไม่ต้องไปซื้อแผงอะไรพอแค่เอาเมล็ดหรือว่ากิ่งพันธุ์ต้นพันธุ์ไปลงก็อาศัยพลังโซล่าเซลล์นี่แหละทำหน้าที่สังเคราะห์ลงไปพืชก็สังเคราะห์เอามารับแสงโซล่านี่แหละทำให้ได้หมากได้ผลออกมาแต่ว่าก็ใช้ชื่อโรงเรียนเสียดายแดดเหมือนกันว่าเราแดดมันเรื่องของการเพาะปลูกใช่ไหมมันเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ได้อยู่แล้วนะคะการปลูกต้นไม้นะที่จริงถ้าโรงเรียนเราถ้าเด่นถ้าจะบอกว่าโรงเรียนเราเด่นเรื่องการเกษตรนี่ก็ถูกต้องเนาะเพราะว่าเราก็ในพื้นที่ของเราเนี่ยก็คือใกล้แม่น้ำมูลมีน้ำเยอะแล้วก็ปุ๋ยจะไหลมาเกือบทุกปีเลยใช่ไหมมีเวลาน้ำท่วมนะก็จะมีปุ๋ยมาไหลมาทุกปีแล้วก็เราก็มีโรงปุ๋ยด้วยเพราะฉะนั้นบ้านราดของเราก็ต้องเด่นเรื่องกสิกรรมแต่ในขณะเดียวกันนี่เรื่องอื่นๆเราก็ไม่ทิ้งนะเราก็เรียนรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเครื่องยนต์เครื่องไกลอะไรต่างๆไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็เพิ่มความรู้ตรงนี้ให้กับเด็กๆอยู่นะคะวิชาการอื่นๆก็เพิ่มให้อยู่ค่ะพ่อครูบอกแล้วขยะวิทยาเรื่องเดียวนี่นะเรื่องขยะด้วยวิศวกรเป็นวิทยาศาสตร์เป็นอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยคุณจะแปรรูปจากเหล็กของทิ้งของอะไรมาหลอมมาละลายมาโอ้โหได้หมดทุกอย่างเรียกว่าความรู้วิชาการเนี่ยอยู่ในนั้นหมดก็อยากให้รัฐมนตรีทุกท่านนะคะส.ส.ทุกท่านด้วยนะไม่ใช่รัฐมนตรีคนที่ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.ต่างๆไงนะคะก็อยากให้ดูตัวอย่างนะคะทั้งหลวงพ่ ทั้งจิตอาสาต่างๆไงนะคะค่ะแต่ละคนเนี่ยก็มีใจเสียสละพอมีใจเสียสละแล้วมันก็จะเกิดความน่าเลื่อมใสนะคะถ้าไม่เสียสละแต่ละคนเข้าไปมุ่งจะเอาอย่างเดียวนี้นะจะล้มจะรัฐบาลเห็นแล้วมันน่าสังเวชมากกว่าใช่ไหมคะก็จะเห็นเลยว่าถ้าอย่างหลวงพ่อนี่ที่ท่านมีวันนี้มีความสำเร็จเห็นไหมท่านก็ยังต้องลงทุนใช่ไหมต้องลงทุนโดยที่ว่าไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่สิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันก็คือผลประโยชน์ของส่วนรวมค่ะแล้วผลประโยชน์ส่วนรวมได้แล้วตัวที่ผู้ทำคืออะไรอ่ะก็คือเจ้าของของผลประโยชน์นะคะได้เสียสละใช่ได้เสียสละได้เป็นเจ้าของได้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ของความดีนะผู้ที่นำความดีมาเผยแพร่นำความดีมากระจายออกไปสู่สังคมยิ่งท่านเป็นส.ส.ยิ่งเป็นรัฐมนตรีนะคะได้พากันเสียสละให้ประชาชนได้เห็นนะคะมันก็ยิ่งจะทำให้ความดีเนี่ยได้รับการหล่อหลอมสู่หัวใจประชาชนเพิ่มขึ้น
ท่านอย่าบอกว่าเออต้องทำสิ่งนี้เพื่อประชาชนไม่ใช่ประชาชนเนี่ยต้องการเห็นสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างน้อยในตัวสสก่อนนะคะคือถ้าสสทำความดีได้นะเสียสละได้เนี่ยประชาชนมั่นใจเลยว่าท่านจะไม่คดไม่โกงไม่ทุจริตไม่เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาเป็นของส่วนตัวต้องเปลี่ยนชื่อหนังสือของคุณสมัครสุนทรเวชใหม่เขาบอกการเมืองเป็นเรื่องของตัณหาใช่ไหมอันนี้บอกเอาใหม่การเมืองเป็นเรื่องของพระอรหันต์เป็นเรื่องของการเสียสละเรื่องของการทำความดีนะคะก็อยากให้เปลี่ยนมิติใหม่อย่างที่ท่านนายกว่านะคะคือเห็นการประชุมที่ผ่านมาอย่าว่าแต่ท่านนายกไม่สบายใจหรือประชาชนก็ไม่สบายใจเรียกว่าฟังอะไรการเมืองแล้วแบบต้องอะไรเปลี่ยนขึ้นหนีนะ เปลี่ยนหนีก็ไม่รู้จะหนีไปไหนบางครั้งอ่ะนะก็ต้องฟังแล้วมันก็เป็นพลังงานลบมากเลยนะคะมันก็ทำให้เกิดความไม่ดีกับประชาชนมากกว่านะแต่ถ้าเราได้ฟังว่าเออท่านเนี่ยช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันยังไงเหมือนจิตอาสานะคะร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะทำให้ประเทศชาติไปได้ด้วยดียังไงท่านจะมีส่วนตรงไหนความสามารถของท่านที่มีที่จะช่วยให้รัฐบาลทำงานไปได้ด้วยดีเพื่อประชาชนด้วยดีถ้าเราได้ฟังสิ่งเหล่านี้เราก็จะรู้สึกว่าพลังงานดีๆมันก็จะเกิดขึ้นหน่อยใช่ไหมมันก็จะช่วยรัฐบาลได้อีกจะเป็นประชาชนที่มีคุณภาพช่วยต่อได้อีกแต่ถ้าทำอย่างที่ผ่านมานี้นะประชาชนก็หมดกำลังใจจะต่อสู้กันอะไรกันนักกันหนาจะต่อสู้กันไปเพื่ออะไรเงี้ยคือมันเหมือนเห็นสงครามในสภานะมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประชาธิปไตยใช่มันแบบนี้มันทำให้น่าจะเป็นการไปทำบาปมากกว่านะอยากให้ท่านทำกุศลนะคะอย่างทั้งหลวงพ่อท่านก็เป็นตัวอย่างแล้วประชาชนก็เป็นตัวอย่างแล้วนะค่ะประชาชนเรียกว่าวันนี้ก้าวไปไกลแล้วนะเสียสละเยอะแล้วจิตอาสามากแล้วงั้นก็นักการเมืองอย่าล้าหลังค่ะค่ะต้องมีจิตอาสานะคะขอให้ท่านมีจิตอาสาเข้าไปทำหน้าที่ในสภาค่ะนิมนต์ท่านก็เห็นว่าคือก็ประทับใจพระครูเนาะพระครูวิมลปัญญาคุณนะท่านบอกว่าคือท่านอบรมเด็กทุกวันสอนเด็ก10 นาทีทุกวันต่อเนื่องตรงนี้ถือว่าสำคัญนะไม่ต้องมากหรอกแค่วันละ10 นาทีแล้วก็ท่านที่สำคัญท่านบอกว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนนี่คือสอนแล้วก็ทำด้วยท่านพาเด็กทำเพราะว่าไปต้องเหมือนกับนำพาด้วยนะไม่ใช่ว่าสอนอย่างเดียวแล้วก็ไปเลยนะเด็กๆอย่าไปเล่นการพนันนะแต่วันหวยออกครูไปทำอะไรนะซื้อตรงนี้ถือว่าสำคัญนะการที่อยู่ในสังคมเนี่ยซึ่งประเทศไทยเราถ้ามีสังคมแบบบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยอย่างที่พระครูวิมลเนี่ยนะปัญญาคุณพาทำหรือว่าวัดต่างๆที่พากันทำเนี่ยอย่างชาวโศกก็พาทำอยู่เนี่ยก็จะทำให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่ดีขึ้นมาได้เพราะว่าสังคมประกอบไปด้วยบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยนะเด็กก็จะซึมซับคุณธรรมเข้าไปไว้ในจิตใจสำนึกอะไรต่างๆเวลาจะมีเรื่องมีอะไรเกิดผัสสะซึ่งอยู่ในสังคมเนี่ยก็จะสามารถอดทนอดกั้นได้ทุกวันนี้วัยรุ่นหรือว่าเด็กทั่วไปเนี่ยตามโรงเรียนที่ไม่มาเน้นเรื่องคุณธรรมตรงนี้นะไม่มาฝึกด้านคุณธรรมเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะอดกั้นอดทนต่ออารมณ์ที่ไปสัมผัสเรียกว่าโดนแค่มองหน้าหาเรื่องอะไรเขามองหน้ากันก็มีเรื่องแล้วถึงก็ทะเลาะกันตีกันฆ่ากันอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้สังคมไม่อบอุ่นแต่ว่าถ้าเรามองด้วยกันเป็นมิตรมีอะไรก็มาร่วมกันเนี่ยมีน้ำใจต่อกันเนี่ยถ้าเราได้รับการปลูกฝังอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วไปเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่มาก็จะมาช่วยบ้านเมืองนะ
ก็มันก็เป็นต้นทางเรียกว่าต้นน้ำเนี่ยนะทำให้มันดีแล้วไปน้ำมันก็จะดีตามไปด้วยนะเห็นตรงนี้ส่วนเรื่องของการเมืองเนี่ยก็เห็นว่าถ้าเราจะไปแนะนำทั้งฝ่ายค้านเนี่ยก็คงจะยากคงจะว่าให้เราเนี่ยรับมือว่าเมื่อมันมีฝ่ายค้านแบบนี้แล้วเราจะรับมือยังไงนะก็พลเอกประยุทธ์หรือบิ๊กตู่เนี่ยก็จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงนะว่าตามที่โรงเรียนในร้อยจปรได้ปลูกฝังเอาไว้ต้องยึดมั่นอุดมการณ์มีเป้าหมายเพื่อที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศนะชาติศาสนาเนี่ยต้องอยู่เหนืออื่นใดต้องทำเพื่อตรงนี้ส่วนเป็นจะมีภาษาอะไรก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาถ้าเราทนได้อดทนอดกั้นให้มันผ่านไปแล้วมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคจนทำงานอะไรไม่ได้ไม่หมดกำลังใจก็จะได้มีกำลังใจทำงานต่อไปถ้าเรามีความมั่นคงแล้วคนอื่นก็จะมีความเชื่อมั่นทุกวันนี้ในต่างประเทศเขาก็มีความเชื่อมั่นในพลเอกประยุทธ์นะอย่างประเทศจีนพอรู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกหรือว่าพลังประชารัฐจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็มาแสดงความยินดีพาคณะมาตั้ง200อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยก็ไม่ธรรมดานะก็เห็นว่าประเทศในเอเชียด้วยกันนี่แหละที่จะพึ่งพาอาศัยกันนะก็ร่วมไม้ร่วมมือกันตรงนี้ก็ถ้าเราได้ประเทศมิตรประเทศในเพื่อนบ้านเราลาวกัมพูชาพม่าเมียนมาหรือว่าในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเป็นมิตรประเทศด้วยกันเนี่ยมันก็ย่อมที่จะอบอุ่นได้รับความเชื่อมั่นอย่างกับนายกฮุนเซนเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าประเทศไทยมีอะไรจะให้ช่วยก็บอกเลยถ้าเกิดว่ามีผู้หนีกฎหมายไปนั่นก็จะให้ความร่วมมือเลยเล่นเอาพวกที่หนีไปอยู่กัมพูชานี่ต้องเพ่นไปประเทศอื่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวถูกส่งกลับอันนี้ก็คือให้ความเชื่อมั่นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วขอฝากไว้ว่าก็ขอให้มีความอดทนอดกั้นเอาไว้นะมันเป็นโจทย์มีภาษามาอะไรมาก็ทนแต่เชื่อที่ท่านนายกพูดวันนี้ดิฉันก็เชื่อนะคะว่าท่านมีความมั่นคงทางด้านจิตใจมากเพราะว่า5ปีที่ผ่านมานี่ท่านคงผ่านอะไรมาเยอะมากเลยนะคะจนมาถึงปัจจุบันแล้วท่านพูดได้ขนาดนี้นะคะดิฉันก็อย่างคิดเห็นตรงกันกับท่านด่วนดีที่บอกว่าท่านเป็นนายกที่ไม่ได้อยู่สังกัดพรรคไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าไม่งั้นท่านก็อาจจะมัวหมองได้นะคะมีพรรคใหญ่บางพรรคพยายามที่จะให้ท่านเป็นหัวหน้าพรรคให้ได้ใช่แล้วคนก็จะมองว่านี่ทำเพื่อพรรคตัวเองใช่ไหมคะทั้งที่บางทีบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่พรรคไหนก็ควรจะทำอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ต้องถือว่าท่านก็พยายามทำหน้าที่ทุกอย่างให้ดีที่สุดต้องทนกับทุกอย่างเหมือนกันนะคะความอดทนนี่ต้องมีต้องชนะเลิศเลย ต้องไม่มีขีดจำกัดเลย ใช่ไหมคะแม้นโยบายเขาเรียกว่านายกรุ่นใหม่ก็มีเหมือนทีมงานบอกว่าให้ท่านเนี่ยลดอารมณ์ที่รุนแรงน้อยพูดจากับนักข่าวท่านก็ซอฟลงทุกอย่างก็นุ่มนวลลงซอฟขึ้นมาหน่อยนะถ้าได้พักการเมืองเนี่ยนะตอนเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นพักแต่เลือกตั้งเสร็จต้องลบความเป็นพักออกจากหัวใจให้หมดนะเอาใจมารวมกันพัฒนาประเทศก็คือต้องสลายนะคะสลายพักอย่างที่ท่านนายกได้บอกไว้นะคะว่าถึงเวลาประชุมสภาเนี่ยเรื่องไหนที่มันดีก็ขอให้ยกมือกันทั้งสภาเลยถ้าเรื่องไหนที่ไม่ดีฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างที่ท่านบอกนะคะทำหน้าที่ตรวจสอบทำหน้าที่ที่จะให้ต้องแก้ไขกันก่อนน่าจะเป็นสิ่งใหม่นะคะเป็นสิ่งใหม่เป็นอนาคตใหม่ของสภาไทยจริงๆก็เป็นไปได้นะคะช่วงที่2รายการค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเด็กแว้นนะคะใครเป็นเด็กแว้นหรือว่ารู้จักเด็กแว้นตอนนี้นะคะมีนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เคร่งครัดจะเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการนะคะรวมถึงที่ประเทศนึงค่ะคอนเสิร์ตดังเขาจัดกันทุกปีเลยนะคะแต่ปีนี้งดเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาชมกันช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้พักครบธงชาติสักครู่ค่ะWe'll be right back.
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยแต่ที่เรียกว่าทำแบบคนจนคือทำวิธีการแบบคนจนไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขาเราก็ทำไปก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็ทำแนะนำได้ทำแบบคนจนเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศที่รวยเราก็รวยพอสมควรอยู่ได้แต่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากแล้วไม่อยากจะเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เขาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสูงมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรามีการปกครองแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละหรือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปไม่เหมือนคนที่ทำตามบัญชีตามวิชาการแล้วก็วันนึงก็วิชาการนั้นเราดูตำราแล้วพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายในหน้าสุดท้ายนั้นก็บอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าทำยังไงเวลาปิดเล่มแล้วมันก็ปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรตรงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่คนหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังครอบครองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบที่เราร่วมมันรวยกันแต่ตำรานั้นไม่จบเข้ามาสู่รายการวิปัสสนาข่าวในช่วงที่2ของรายการนะคะเรามาเริ่มข่าวที่2ของรายการเลยนะคะอย่างที่ดิฉันบอกนะคะใครที่มีญาติเป็นเด็กแว้นมีลูกหลานเป็นเด็กแว้นเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันค่ะจากข่าวสด .co.th นะคะที่ชลบุรีค่ะจับเด็กแว้น560คันผิดซ้ำค่ะพ่อแม่นอนคุก3เดือนแล้วก็ปรับ 30,000 ข้อหาไม่เตือนลูกค่ะเมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจตรีนันทชาติสุภาพมงคลค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแข่งรถในทางระหว่างวันที่27ถึง29มิถุนายนตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ทุกหน่วยงานและปราบปรามการแข่งรถโดยเมื่อวานนี้นะคะก็สามารถยึดรถได้540คันประกอบเป็นความผิดมีการเปลี่ยนแปลงสภาพรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่พกพาสำเนาคู่มือรถยนต์แล้วก็อุปกรณ์ไม่ครบ
ใบอนุญาตขับขี่ไม่แสดงไม่มีเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีแล้วก็เป็นเยาวชนนะคะถึง95คันซึ่งมีการแจ้งข้อหาขับขี่รถโดยประมาทหน้าหวาดเสียวอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินตามพรบการจราจรทางบกอัตราโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทติดคุกไม่เกิน3เดือนปรับสูงสุด 10,000 บาทพร้อมกันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังเอาโทษถึงผู้ปกครองในข้อหาปล่อยปละละเลยให้เด็กแล้วก็เยาวชนออกมากระทําความผิดสนับสนุนละเลยให้เด็กหรือว่าเยาวชนรวมตัวกันมั่วสุมในการแข่งรถก็คือตักเตือนทำทันบนหรือให้วงเงินประกันเพื่อป้องกันไม่ให้กระทำความผิดอีกหากกระทำความผิดซ้ำบิดามารดาก็จะต้องจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าริบเงินประกันสำหรับรถดัดแปลงนั้นผู้ปกครองก็จะมีส่วนรับผิดชอบในข้อหาส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การแข่งรถก็มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทค่ะโอ้ตอนนี้เด็กแว้นนี่ไม่ใช่เฉพาะตัวเองแล้วนะคะตอนนี้เดือดร้อนไปถึงพ่อแม่ด้วยนะคะเรามาดูเรื่องราวดีๆเรื่องราวหนึ่งค่ะที่ภาคใต้ของเรานะคะจากสนุก .com ค่ะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวค่ะตลาดเมืองสงขลาที่เปิดอาหารขายอาหารนะคะทุกเมนูแค่9บาทเท่านั้นเองค่ะเมื่อวันที่28มิถุนายนค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าที่ย่านถนนหนองจิกเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งก็เป็นงานจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาครบรอบ177ปีก็ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษซึ่ง1ปีนะคะมีเพียง1ครั้งนั่นก็คือการเปิดตลาดที่ชื่อว่าอิ่มท้องอิ่มบุญ9ห้อง9บาทเพื่อนำรายได้ทุกบาททุกสตางค์ค่ะมอบให้กับทางศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาท่ามกลางประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวแน่นขนาดที่มายืนรอเข้าแถวซื้อคูปองใบละ9บาทตั้งแต่ยังที่ไม่เปิดตลาดโดยมีพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารแล้วก็โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลาได้ทำอาหารแล้วก็นำอาหารหลากหลายชนิดนะคะรวมทั้งเครื่องดื่มมาจำหน่ายในราคาเพียง9บาททุกเมนูนายสมศักดิ์ตันติเสรณีค่ะนายกเทศมนตรีนครสงขลาก็เปิดเผยนะคะบอกว่าสำหรับความหมายของคำว่า9ห้อง9บาทซึ่งเป็นชื่อของกิจกรรมนี้ก็คือในบริเวณที่จัดงานนี้ก็เป็นที่รู้จักกันที่ชื่อว่า9ห้องจึงนำมาเป็นชื่อของงานแล้วก็ขายกัน9บาทเพื่อให้คล้องจองกันแล้วก็ฟังสะดุดหูสำหรับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลานะคะก็เป็นศาลเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองสงขลามายาวนานถึง177ปีตั้งอยู่บนถนนนางงามซึ่งในอดีตก็เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นย่านการค้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของชาวจีนในเขตเทศบาลนครสงขลาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สามารถรวมตัวประชาชนเพื่อทำสาธารณประโยชน์ได้เช่นกันค่ะเรามาดูคลิปนะคะที่ฉันจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมค่ะเป็นคลิปจากรายการคนเก่งหัวใจแกร่งค่ะตอนนี้นะคะจะนำเสนอคลิปที่ชื่อว่าสิงห์นักซ่อมค่ะเขาเป็นดิฉันมองจากคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นสิงห์นักซ่อมที่อายุน้อยที่สุดเลยนะคะชื่อน้องเขตค่ะเขาอาศัยอยู่กับคุณตาวัย79ปีโดยที่เขานั้นไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่มาก่อนค่ะแต่เขาเป็นสิงห์นักซ่อมได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาชมคลิปนี้กันค่ะจากรายการคนเก่งหัวใจแกร่งค่ะมาทำงานที่อู่ซ่อมรถทุกวันช่วงเลิกเรียนตอนเย็นเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาจะแวะมาเขาจะทำทุกอย่างแล้วแต่เราจะสั่งเยอะสองตัวด้วยความชอบเขตวนเวียนมาของานทำที่อู่คุณธีรชัยตั้งแต่ยังเรียนเพียงชั้นป.5พออายุ13ขึ้นชั้นม.1คุณธีรชัยกับเพื่อนจึงยอมให้มาเรียนรู้งานเห็นเจ้าของอู่ซ่อมรถ6ล้อรถ10ล้อผมก็เลยอยากมาหัดทำด้วยครับเพื่อโตขึ้นจะได้ซ่อมเป็นแบบเจ้าของอู่ครับถ้าเรียนรู้ตรงนี้แล้วข้างหน้าที่เขาโตขึ้นไปเขามีความคิดว่าเคยผ่านมาตรงนี้แล้วชอบอาชีพนี้เรียนในขั้นต่อไปนะมันก็จะเป็นผลดีต่อเด็กไปด้วยไงครับเกือบ3ปีที่มาเป็นลูกมือเขตเก็บเงินจนสามารถซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถมือสองเป็นของตัวเองนอกจากทำงานที่อู่เขตจึงสามารถรับงานที่บ้านได้ด้วยซ่อมผ
ัดลมครับแล้วก็รับเติมลมจักรยานและมอเตอร์ไซค์ครับเป็นยังไงไงลูกค้าเป็นคนในหมู่บ้านที่ต่างเอื้อเฟื้องานให้เขตได้พอมีเงินไปโรงเรียนค่าแรงตามแต่จะให้หรือบางครั้งคิดราคามิตรภาพครั้งละ20ถึง40บาทผมว่าภูมิใจได้หมดทุกอย่างมันไม่เที่ยวมันไม่เล่นมันไม่กินแค่นี้ก็ว่าดีใจนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้อายุ15ยังไม่เคยพบหน้าพ่อแม่ที่แท้จริงแม่มาคลอดเขตที่นี่แล้วจากไปส่วนพ่อไม่มีใครรู้จักไปขอเพิ่นดูก่อนนี่เขตเติบโตมากับตายายทวดตอนนี้ยายทวดจากไปแล้วบ่บ่ยาอยู่กันเพียง2คนกับตาทวดที่เขตเรียกว่าปู่ปู่ท้องมาคลอดอยู่บนเราเนี่ยคลอดเราก็มาปล่อยคลอดแล้วปล่อยทิ้งเลยไปอีกแล้วก็ไม่เคยพบหน้าครับก็ไม่รู้จะคิดถึงยังไงครับแต่ก็อยากจะตอบแทนพระคุณท่านครับตาทวดกับเขตพึ่งพิงอาหารจากทางวัดและอาศัยหากับข้าวรอบหมู่บ้านมันก็ไม่หนักหนาเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองในนาเราก็หากินไปอย่างนี้นะถึงหาเก่งนะครับทอดแหก็โอ้ยเก่งส่วนผมหาอะไรไม่ได้แล้วร้านมีให้กินก็กินไม่มีไม่กินก็ไม่กินแล้วเวลาหน้านี้มันมีกบมีเขียบมันก็หาได้มันก็ไปขายที่โรงเรียนมันไปขายเองเลยวันไหนอู่ซ่อมรถไม่เปิดเขตจะไปของานคนในหมู่บ้านที่เห็นนอดประมาณ10ขวบนี่เวลาเฮามาไถหน้าจังซี่ก็มาง่อยหลังคันหน้าเบิ่งเฮาให้ผมซอยไถรอมึงแนวว่าซั่นบ้านนี่ออกรับจ้างได้นะไผมาไถก็จ้างก็เทื่อก็ไปหาเงินคือว่าเห็นไผก็ต้องจักซอยหน้าเด็กคนบ่นิ่งดูดายนะครับปู่เป็นคนสอนครับเอาเวลาที่เล่นไปทำมาหากินครับโตขึ้นจะได้มีงานทำครับผมคนไถนาผมก็จะไปขอไถด้วยครับเพื่อฝึกไถนาครับสิ่งที่อยากได้ตอนนั้นคือความรู้ครับลูกพี่ติดงานไกลๆผมก็ไถนารับจ้างตกกะครับที่ต้องทำงานทุกวันเพราะอยากเก็บเงินรักษาตาทวดที่ป่วยทั้งความดันสูงไขมันอุดตันในเส้นเลือดและเบาหวานปู่ช่วยหนักไม่ได้เพราะว่าทำหนักมันก็ปวดครับผมก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเก็บเงินไปฝากเพื่อมาซื้อยาให้ปู่ครับผมไปที่ไหนเขาก็ให้ทำด้วยเขาให้เท่าไรก็เอาเพราะว่าค่าโรงเรียนบางทีเขาก็ให้50บาท100บาทก็มีก็หากินมาอย่างนี้แหละครับตั้งแต่ประถมเขตสนใจงานประดิษฐ์ทุกชนิดอาศัยศึกษาจากหนังสือในห้องสมุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็นำทีมเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลเหรียญทองของจังหวัดอุบลราชธานีเขาอาสามาทำงานประดิษฐ์เป็นงานมหกรรมวิชาการเขาเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นผู้นำแล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เหรียญทองเขาเป็นคนสู้ชีวิตจากสภาพครอบครัวที่กำพร้าพ่อแม่แล้วก็อยู่กับคุณตาตาลำพังสองคนเรียนก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เป็นคนขยันไม่ว่าจะที่บ้านหรือว่าที่วัดเขาก็จะไปช่วยตลอดเพื่อที่จะได้แบ่งอาหารขออาหารที่เหลือจากพระคุณเจ้าไปฝากคุณตาตอนค่ำอนาคตนี่จะไม่เห็นหลานตาจะตายวันไหนก็ไม่รู้เพราะว่าโรคของผมกำเริบขึ้นทุกวันครับถ้าจะเอาแต่ทำงานไม่มีความรู้เขาก็ไม่รับครับก็เลยคิดว่าจะต้องเรียนด้วยครับผมหนักเบาเอาสู้ครับผมจะคิดไว้ตลอดครับในดวงใจอันปวดร้าวมีดวงดาวทรนงเหนื่อยอ่อนล้าศรัทธายังคงดำรงแสงแห่งความดีงามเจ็บปวดเพียงไหนขอดวงใจอยากคร
งการสารรักโดย AIS เป็นกำลังใจให้เขตโดยมอบทุนการศึกษาให้จนกระทั่งเรียนจบระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้ได้มอบทุนช่วยเหลือให้กับครอบครัวอีก 10,000 บาทรวมทั้งจักรยานคันนี้และโครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านหนองไข่นกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีด้วยขอบคุณนะคะทีมงานจากรายการสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งค่ะที่ไปมาถ่ายทอดในเรื่องของน้องเขตนะคะสิงห์นักซ่อมแล้วก็ได้มอบทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูข่าวสุดท้ายนะคะก่อนจะนำเรื่องราวทั้งหมดนะคะมาวิปัสสนาข่าวกันค่ะจาก catdump.com นะคะที่นิวเจอร์ซีย์นะคะได้ยกเลิกคอนเสิร์ตที่จัดมาทุกปีค่ะหลังจากที่พบว่ารังนกใกล้สูญพันธุ์หวั่นว่าไปรบกวนการวางไข่ค่ะที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่ามีสัตว์หลายชนิดค่ะที่ต้องสูญพันธุ์จากการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามอย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันก็มีหลายๆคนค่ะก็เริ่มหันมาสนใจในการดูแลรักษาธรรมชาติกันมากขึ้นล่าสุดนี้นะคะที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาก็มีการยกเลิกคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คนไปรบกวนนกที่หายากที่กำลังทำรังอยู่แถวนั้นค่ะSandy Hook Foundation Summer Concert ก็คือคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นณชายหาดแห่งหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาทุกปีแล้วก็ทำมาเป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่า Sandy Hook Foundation Summer Concert ประจำปี2019นี้นะคะถือว่าเป็นปีที่พิเศษค่ะเพราะว่ามีการยกเลิกคอนเสิร์ตเพื่อป้องกันการรบกวนนกที่หายากอย่างที่บอกนะคะบอกว่าคอนเสิร์ต Sandy Hook Foundationประจำปี2019นี้เป็นปีที่พิเศษเพราะว่าทางผู้จัดนั้นบังเอิญไปพบกับเจ้านกไปปิ้งพรอเวอร์ซึ่งเป็นนกพันธุ์หายากแล้วก็เป็นสัตว์ที่คุ้มครองมาทำรังอยู่ที่บริเวณชายหาดที่เตรียมไว้จัดงานค่ะโดยรังกว่า20รังของนกดังกล่าวนั้นนะคะถูกพบห่างจากชายหาดอีที่จะใช้จัดงานไม่ถึง1กิโลเมตรและด้วยความเอาใจใส่เพื่อนร่วมโลกต่างสายพันธุ์ทางผู้จัดงานนะคะก็ตัดสินใจค่ะที่จะยกเลิกคอนเสิร์ตในปีนี้ผู้จัดงานก็กล่าวนะคะบอกว่าเราอยากให้พวกนกสายพันธุ์พิเศษพวกนี้ได้เติบโตทางทีมงานได้พยายามหาสถานที่อื่นๆแล้วแต่ก็ไม่สามารถหาสถานที่ที่เหมาะสมได้เราจึงยกเลิกคอนเสิร์ตดังกล่าวเราเองก็ผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนสนับสนุนให้ช่วยเหลือสิ่งที่มีชีวิตต่างสายพันธุ์นี้แม้ว่าคนที่เฝ้ารอคอนเสิร์ตครั้งนี้อาจจะผิดหวังนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพวกคุณก็มีส่วนช่วยเหลือเพื่อนต่างเผ่าพันธุ์นะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะช่วงนี้ก็กราบนิมนต์ท่านวิปัสสนาหัวข้อที่น่าสนใจค่ะเรียกว่าเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะตัวเล็กเลยนะคะนกตัวเล็กดีนะเรียกว่าอะไรอ่ะมันเห็นคือจิตที่มันเห็นแก่ผู้อื่นนะไม่เอาแค่เขาบอกความสนุกสนานแล้วมีผลกระทบกับอะไรฉันไม่สนนะฉันจะเอาสิ่งนี้แหละอันนี้มาเห็นความสำคัญของสิ่งรอบข้างมาว่านี่ก็เป็นสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นกับในสังคมโลกทุกวันนี้นะน่าจะให้ความสำคัญว่าเออเราทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยไม่มีผลกระทบอะไรกับสังคมไหมใช่ไหมมีผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างเราไหมมีผลดีผลเสียอะไรยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมาให้ความสำคัญนะไม่เอาเฉพาะแต่ว่าโอ้โหจัดคอนเสิร์ตจะเอาแต่ความสนุกสนานรื่นเริงอะไรอย่างเดียวงี้ใช่ไหมโดยเฉพาะแฟนคลับของตัวเองฮะเอาแต่แฟนคลับของตัวเองเดี๋ยวกลัวแฟนคลับผิดหวังกลัวแต่ว่าความผิดหวังของคนเนี่ยมันจะแต่ว่ามันดูฟังเหตุผลเขาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จะปลุกจิตสำนึกของคนให้เห็นองค์ประกอบความสำคัญของสิ่งรอบข้างของเราป้ามากขึ้นนะนั่นแหละหรือว่าลงทุนมากนะฮะเจอรังนกแค่20รังเองเนาะกลัวสูญพันธุ์เลยค่ะนกกำลังจะวางไข่กล้าลงทุนอย่างมากเลยแต่ก็จะได้กำไรมหาศาลเลยนะนกใกล้สูญพันธุ์เลยที่จริงเขาไปเขาไม่ได้ลงทุนอะไรนะมันก็ไม่ได้ไปลงทุนได้ซ้ำไปประหยัดได้ซ้ำไปไม่ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยมันลงทุนเยอะลงทุนที่ตรงที่ว่าความยึดถือใช่ความยึดถือของคนที่เรียกว่าโอ้โหไม่ได้นะใช่ไหมความสนุกสนานของคนที่มันติดยึดความสนุกติดยึดความเสพสิ่งนี้ได้มาเล่นได้มาทำแล้วฉันมีความสุขใช่ไหมค
คนที่ติดยึดพวกนี้มันก็จะเกิดการต่อต้านใช่ไหมเกิดความไม่เห็นดีไม่เห็นด้วยใช่ไหมแล้วเขาที่สำคัญเขาจัดทุกปีเหมือนเป็นประเพณีแล้วใช่ไม่ได้นะเนี่ยประเพณีของเรานะเนี่ยใช่ไหมจองบัตรกันแล้วนะคะเสียเงินเสียทองกันแล้วอาจารย์ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่จะปลุกจิตสำนึกของคนให้หันมาเห็นองค์ประกอบรอบข้างของรอบข้างของการกระทำมากขึ้นไม่ได้เห็นแต่ว่าความสนุกสนานหรือว่าประเพณีเก่าๆดั้งเดิมที่เคยทำมาประเพณีเก่าๆดั้งเดิมที่เคยทำมาแล้วว่าจะทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเหตุปัจจุบันที่มันมีผลกระทบต่อสิ่งนี้ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ไหมถ้าเราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เราก็ควรจะเลิกอันนี้ไปซะใช่ไหมอันนี้ไม่น่าทำมันโลกเหตุการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ก่อนก็อาจจะอะไรนกมันมีเยอะไม่สำคัญไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ไม่มองเห็นตัวเขาด้วยมั้งคะมันนกตัวเล็กนิดเดียว แต่ว่าโลกยุคนี้มันโอ้โหมาให้ความสำคัญกับชีวิตของสัตว์ที่มันเหลือน้อยลงใช่ไหมถ้ามีผลกระทบกับสิ่งนี้แล้วก็เรียกว่าเอาเหตุปัจจัยปัจจุบันเป็นตัวหลักมาว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะให้คนมีเหตุมีผลมากขึ้นไม่ไปจมปักอยู่กับไอ้ประเพณีเดิมๆประเพณีเก่าๆที่เคยทำมาปู่ย่าตายายเคยทำมาอะไรทำนองมันก็จะเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นถ้าไทยเราสามารถทำบางอย่างได้เลิกได้ก็ดีเนาะเมาแล้วขับช่วงสงกรานต์คนตายกันเยอะเลยประเพณีเก่าๆที่มันเรียกว่าปีใหม่สูญเสียมันสูญเสียเหมือนกับสงกรานต์เราก็ดีอะไรปีใหม่เราก็ดีอะไรต้องเมานะประเพณีลอยกระทงเราก็ดีอะไรพวกนี้เห็นแก่น้ำเห็นแก่สิ่งแวดล้อมเราจะไม่ทำแบบเดิมอีกแล้วยกเลิกมันไปไม่ดีที่มีคนตายก็เมาคือประเพณีเก่าๆถ้าเราไปยึดโดยไม่ดูเหตุปัจจุบันเป็นองค์ประกอบมันก็จะเป็นเรื่องที่คนก็ไม่ได้เรียกว่ามันจมอยู่กับเดิมๆไม่ได้พัฒนาแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเอาเหตุปัจจุบันเป็นหลักใช่ไหมมันก็จะมาสามารถที่จะวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์สิ่งนี้ยังไงแบบไหนดูกับเหตุการณ์ปัจจุบันนะขณะนี้มันพอเหมาะพอควรไหมมันควรหรือไม่ควรมันก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นก็เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเพณีอะไรนะถ้ายังขาดทุกประเพณีนะเป้าหมายหลักที่จะต้องทำคือการเสียสละถ้าประเพณีทุกประเพณีนะเอามาจัดเอามาทำนะขาดการเสียสละไม่อย่าไปจัดเลยไม่ตรงเป้าหมายก็เหมือนอย่างที่สงขลาก็น่าจะใช่ไหมคะเก้าห้องเก้าบาทจัดอะไรขึ้นก็ตามถ้าเกิดจิตวิญญาณที่มันจะเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้เป็นผู้เอื้อเฟื้อกับสังคมใช่ไหมอันนั้นน่ะคือเรียกว่าเป็นศิลปะเป็นมงคลอนุดมศิลปะที่จะนำคนสู่ความดีความดีที่มีระดับเลยนะความดีที่ระดับกัลยาณชนอย่างเงี้ยเก้าห้องเก้าบาทใช่ไหมหรือว่าความดีที่เขาไม่จัดแล้วคอนเสิร์ตเนี้ยทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายชีวิตจัดมีผลกระทบกับเขามันก็เสียสละไปไม่ทำไม่เอาความสุขส่วนตัวไปเบียดเบียนผู้อื่นเห็นไหมมันก็เป็นระดับกัลยาณชนแต่ถ้าเป็นความดีหรือว่าประเพณีอย่างที่ว่าเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาเลี้ยงชีพมาแบบเอาอะไรน่ะหาปลาก็ไปหาปลาหากบไปทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะใช่ไหมค่ะโอ้ยุคนี้มันไม่ไหวละมันสัตว์เขาก็เหมือนนกนะกบเขาก็เหมือนนกปลาเขาก็เหมือนนกเห็นแก่ชีวิตคนอื่นใช่ไหมประเพณีเก่าที่พ่อแม่ตายายพาทำมาที่มันเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยเป็นมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเราก็เลิกกันซะปลูกผักกันปรับเปลี่ยนใหม่ได้ไหมนั่นแหละมันก็มีดีก็ต้องดูที่กระทรวงศึกษาธิการนะแต่มาว่าสิ่งนักซ่อมนะถ้ากระทรวงศึกษาธิการไม่กำหนดใบประกาศนียบัตรอยู่เฉพาะในโรงเรียนนะเอาอู่ซ่อมรถเป็นโรงเรียนก็ได้ถูกไหมเอาท้องนาเอาท้องนาเป็นโรงเรียนก็ได้เขาก็ทำงานได้จริงปฏิบัติได้จริงทำได้จริงเนี่ยมันก็น่าจะให้ใบประกาศเขาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าไปกำหนดแต่ว่าโอ้โหอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมต้องมาเข้าโรงเรียนอย่างนี้นะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องผูกขาดก็ให้รางวัลเฉพาะไอ้ตัวโคมไฟที่ว่าทำจากไม้ไผ่ค่ะแต่ซ่อมรถได้ทุกชนิดแล้วก็สามารถหาวัตถุดิบไปขายเองได้ในตลาดเลี้ยงคุณตาคุณปู่ได้เนี่ยชีวิตเขาเวลาของชีวิตเขาน่าจะมาประทับใจมุมนี้นะเวลาของชีวิตเขาไม่ไปสูญเสียกับเรื่องไร้สาระเท่าไหร่เขาไม่เวลาไปเล่นเกมเวลาไปเตะฟุตบอลเอาเวลาไปเล่นกีฬาแวนแวนค่ะใช่ไหมเวลาไปแวนไม่เวลาไปแวนเวลาไปแวนไปโอ้โหใช่ไหมได้เงินมาก็ไปซื้อเครื่องจักรนะเออนั่นแหละแต่เขาเอาเวลาของชีวิตมาทำประโยชน์ทำเป็นอาชีพได้อะไรได้เห็นไหมเนี่ยมันคือผลดีคือแล้วเด็กตรงเนี้ยไม่ไปเล่นกีฬาเลยเขาเครียดไหมดูไม่เครียดเลยใช่ไหมเขาไม่เครียดเลยเขามีความสุขอยู่กับการได้ทำมีเป้าหมายชีวิตของเขาในถ้าเราเอาเด็กหันมาทำแบบนี้นะว่ามีผลดีกับจิตวิญญาณคนมากเลยนะเด็กที่ไปแข่งขันกีฬาเก่งๆที่เอาเวลาไปเสียเอาเวลาของชีวิตไปเสียกับเวลากับการเล่นกีฬา มันสร้างจิตวิญญาณที่เรียกว่าถ้าไม่สอนเดี๋ยวก็จับพ่อแม่ไปติดคุกมันไม่เด็กแว้นตั้ง500เท่าไหร่ตั้งกี่คันนะ560คันนะก็ต้องจับพ่อแม่ไปติดคุกแทนกฎหมายเข้มงวดมากขึ้นนะเพราะว่าทำให้เขาเกิดมาแล้วไม่รับผิดชอบไม่รู้เขาหาส่งเสริมและสนับสนุนนะคะคือแค่ไม่เอาใจใส่นะแค่ไม่เอาใจใส่มันก็เฉยๆแล้วแต่ลูกจะเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะมันก็เรียกว่ามันก็มีผลกระทบกับสังคมนะจะต้องมาเอาใจใส่มากขึ้นเนี่ยใครจะต้องให้เห็นพ่อแม่อาจจะว่าดีมีส่วนดีมากเลยนะใครจะมองส่วนเสียก็มองไปนะแต่ส่วนดีก็คือพ่อแม่แทนที่จะหาแต่เงินอย่างเดียวมาเลี้ยงลูกอ่ะใช่ไหมลูกขออะไรก็ให้หาแต่เงินอย่างเดียวมาเลี้ยงลูกต้องหันกลับมาเอาใจใส่ลูกมากขึ้นหน่อยนะอย่าหาแต่เงินมาให้ลูกเลี้ยงลูกนะอย่าเอาแต่วัตถุมาเลี้ยงลูกต้องเอาความเอาใจใส่ดูแลเขาด้วยให้ความอบอุ่นอะไรอย่างนี้เป็นเรียกว่ากระตุกผู้ปกครองนะกระตุกผู้ปกครองทั้งหลายที่ใช้เงินเลี้ยงลูกนี่นะใช้วัตถุเลี้ยงลูกเนี่ยตามใจเขาหันกลับมาให้ความสำคัญมากขึ้นถ้าไม่งั้นมีความตรงนี้ผมมีประสบการณ์เนี่ยสมัยเป็นเด็กเริ่มจะเป็นวัยรุ่นอยากจะได้มอเตอร์ไซค์ไปขอโยมแม่ให้ซื้อให้หน่อยมือสองก็ได้โยมแม่ไม่ยอมเด็ดขาดเลยไม่ให้มีมอเตอร์ไซค์เพราะกลัวจะลูกชายจะไปตายเพราะว่าอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์มันมีขนาดตั้ง40ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มากเท่าทุกวันนี้นะแสดงว่าโยมแม่เป็นคนมีวิสัยทัศน์นี่เห็นการเลยยังไงว่าเด็ดตีนขาดไหมไม่ยอมให้เด็ดขาดเลยมอไซค์นะครับนั่นได้แม่ดีก็เลยไม่ได้ไปขี่มอไซค์กับเขาเลยจนโตเป็นเมนด้วยหนุ่มแล้วขี่มอไซค์ไม่เป็นเห็นไหมโยมแม่กล้าขัดใจลูกเลยได้ดีมีญาติธรรมเหมือนกันนะก็คือซื้อไอ้นี่ค่ะมอไซค์ที่เขาแบบอะไรสูบเยอะๆนั่นน่ะในหลายสูบอ่ะเออนั่นแหละให้ลูกอ่ะตอนนี้ลูกตายแล้วฮะมันก็ไปขับไอ้นั่นของมันเองอ่ะนะฮะเดือนนั้นไอ้ปีก่อนมันมีบิ๊กไบค์ไงที่มาชาปนกิจที่เมนไอ้เงินสุดชีวิตอ่ะลูกหลานญาติธรรมเรียกว่าเขาทำแบบแล้วลึกถึงเพื่อนเขานะมาเบิ้ลเครื่องบิ๊กไบค์อยู่ใกล้ๆนั่นแหละเพื่อระลึกถึงผู้วายชนถ้าคอนเสิร์ตระลึกขยับฐานขึ้นมาหน่อยนะคอนเสิร์ตที่จะระลึกถึงคนนี่แหละคนที่อยู่ในสังคมนี่แหละว่าโอ้โหถ้าคนมาฟังคอนเสิร์ตนี่นะที่มันมีแต่ความสนุกสนานเวลาของชีวิตแรงงานของชีวิตทุนรอนของชีวิตนี่นะจมปักกับการได้เสพนี่นะเห็นแก่จิตวิญญาณของคนที่มันโอ้โหเห็นความเลวร้ายอ่ะนะเห็นโทษเห็นภัยของการเสพไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ยกเลิกพวกนี้ไปนะก็จะมาว่าสังคมจะพัฒนามากขึ้นเหมือนกับถ้าการศึกษาเห็นโทษเห็นภัยของเรื่องของกีฬานี่นะใช่ไหมถ้าการศึกษามาโอ้ไม่ไหวออกกีฬาเนี่ยมันพาเด็กเสื่อมมันพาเด็กแข่งขันจะเอาชนะคะคานไม่ยอมใครใช่ไหมจิตวิญญาณแบบนี้มันจิตเป็นจิตวิญญาณที่เลวร้ายยกเลิกกับกีฬาพวกนี้ยกเลิกไปให้หมดไม่เอาเข้ามาสู่เป็นหลักสูตรของการศึกษาจะสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายหาวิธีอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่ว่าเรื่องของกีฬาที่จะแข่งขันเอาชนะค้าคาน
มันเป็นสร้างจิตวิญญาณของสงครามไม่ได้สร้างจิตวิญญาณของความปีเมตตาไม่สร้างจิตวิญญาณที่จะเกิดสันติภาพอันนั้นถ้าการศึกษาหันมาเห็นความสำคัญของโทษภัยพวกนี้มันก็จะค่อยๆลดไอ้เรื่องไร้สาระของการศึกษานี่ออกไปจากโรงเรียนเห็นไหมมันก็จะหันกลับมาพัฒนาไอ้สิ่งที่มีสาระมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันเนี้ยแต่ถ้าการศึกษาไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไปส่งเสริมไปตามตอนนี้เท่าที่ฟังคือเขาก็เห็นประโยชน์กับกีฬาที่ว่าอย่างน้อยมันก็เกิดความสามัคคีแล้วก็เด็กก็ไม่ไปมั่วสุมติดยาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เลยสุขภาพนั่นนี่คือความแค่ความคิดแต่กีฬานี่แหละคือความมั่วสุมตัวร้ายเลยล่ะนักกีฬานี่แล้วก็ไอ้ความสามัคคีเนี่ยมันสามัคคีเหมือนพรรคการเมืองสามัคคีเฉพาะจะพรรคตัวเองแต่ว่ามันไปทะเลาะกับคู่แข่งเห็นไหมมันซับซ้อนมากเลยนะถ้ามองแต่มุมแบบนั้นเนี่ยมันเขาก็มองว่ากีฬาเป็นการสร้างชาตินั่นแหละคือความหลงผิดไงถ้ายังการศึกษาที่มันไม่เข้าถึงจิตวิญญาณของคนแล้วก็หลงผิดไปส่งเสริมไอ้ที่มันสนับสนุนที่มันจะเกิดความเลวร้ายกับคนใช่ไหมมันไม่สนับสนุนไปเกิดความเมตตานะไปสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันความเลวร้ายเอาชนะค้าขานนี่คือความเสียหายของการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงมากเลยแต่การศึกษาเปลี่ยนทิศทางใหม่หันมาเรื่องไม่สร้างจิตวิญญาณของคนที่จะไปสร้างความเลวความร้ายแบบนั้นไม่ไปแข่งขันเอาชนะค้าขานกันแบบนั้นไม่เอาเวลาของชีวิตไปสูญเสียกับเรื่องไร้สาระแบบนั้นใช่ไหมเวลาของชีวิตที่จะเหลือก็มาทำงานให้กับสังคมมันเป็นความสูญเสียทางด้านจิตวิญญาณถูกต้องทั้งจิตวิญญาณด้วยทั้งสังคมด้วยที่จะได้ผลรับผลกระทบใช่ไหมพ่อแม่ผู้ปกครองแทนที่ลูกเต้าจะเอาเวลาของชีวิตมาช่วยทำงานทำการพ่อแม่ยากจนพ่อแม่ลำบากเอาเวลามาช่วยครอบครัวเอาเวลาไปเล่นเตะฟุตบอลเอาเวลาไปเล่นกีฬาตะก้ออย่างเงี้ยนักเรียนกำลังอยู่ในวัยสร้างสรรค์นะคะแต่ก็ให้เขาเอากำลังไปใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องถูกต้องแต่ขณะเดียวกันเขาก็ต้องกินต้องใช้ไม่ใช่คนเดียวนะทั้งถ้าโรงเรียนทั้งประเทศนี่เยอะคนนะก็คือเวลาสูญเสียไปกับ อะไรอะไร้สาระไร้สาระไม่พอก็คือไปสร้างจิตวิญญาณที่มอมเมาให้กับเขาด้วยถูกต้องนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยถ้าการศึกษาเห็นความสำคัญเห็นโทษภัยของสิ่งเหล่านี้แล้วค่อยเอาออกจากสังคมออกจากการศึกษาไปการศึกษาไทยจะพัฒนาไปนำหน้าใครต่อใครเลยอันนี้ถ้าเราไปจมปักอยู่กับความหลงตรงนั้นโลกมันส่งเสริมมันจะมีประโยชน์อะไรแทงลูกกลมๆลงไอ้โต๊ะสี่เหลี่ยมเดินข้าไปวนไปเวียนมาใช่ไหมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมเลยไม่เกิดผลผลิตอะไรช่วยสังคมเลยเวลาของชีวิตไปเสียกับมันเปล่าๆกับเรื่องแบบนั้นประเทศที่ใหญ่ที่เขาไม่เน้นให้เก่งกีฬาก็มีนะครับนั่นแหละประเทศอินเดียใช่ประเทศใหญ่นะครับเขาไม่ได้เน้นต้องเอาเหรียญทองให้ได้ไม่ต้องเป็นเจ้าภาพก็ได้งานโอลิมปิกงานอะไรครับนี่ถ้าการศึกษานะโอ้โหยกเลิกไอ้ที่เป็นเตว่านี่นะไม่ต้องไปส่งเสริมแบบนั้นเลยมาส่งเสริมเด็กนี่แหละเนี่ยซ่อมเก่งมาอยู่กับอูมาเรียนรู้แบบนี้ว่าประเทศไทยรับรองการศึกษานำวิวเลยอย่าไปตามตะวันตกที่ไปแข่งขันกันเอาชนะค้าคานเวลาของชีวิตสูญสิ้นไปเปล่าๆคือเรียกว่าเด็กที่ซ่อมรถเมื่อกี้นะคะน้องเขตนี่นะเขาได้รับการสั่งสอนจากคุณปู่ของเขาใช่ไหมเขาเรียกปู่เนาะปู่เรียกปู่ของเขาเนี่ยบอกว่าอย่าเอาเวลาไปเล่นไปอะไรเสียประโยชน์เอาเวลามาทำมาหากินมาหาความรู้ให้กับตัวเองดีกว่าเรียกว่าอะไรระดับชาวบ้านเนาะสอนเด็กได้ดีกว่าครูหรือเปล่า ครูไปพาเด็กเล่นเองนะแต่ระดับชาวบ้านเนี่ยนะสอนเด็กบอกว่าอย่าเอาเวลาไปทิ้งถูกกระทรวงศึกษาธิการบังคับมันยังมีหลักสูตรแล้ววิชานี้นะใช่ไหมกีฬานี่ต้องเป็นหลักสูตรเลยนะนั่นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องความผิดพลาดก็คือเขาก็ดีด้วยแหละถ้าเด็กไม่ดีก็ไม่เอาตามหรอกครูตาสอนยังไงก็ไปกับเพื่อนจิตวิญญาณเขาดีนะเมื่อก่อนนี่ก็คือเด็กส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเล่นหรอก
ไม่มีเวลาไปเล่นอยู่โรงเรียนครูมีวิชาเล่นเนี่ยอาทิตย์นึงมีชั่วโมงเดียวเองนะที่ว่าไปเล่นไอ้ชมรมนะคะวิชาชมรมไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาทิตย์นึงครั้งเดียวไม่ได้เน้นนะนอกอื่นก็เป็นวิชาในโรงเรียนแต่พอออกจากโรงเรียนก็คือเหมือนน้องเขตนี่เลยนะคะก็กลับไปบ้านช่วยพ่อแม่ทำงานอย่างเงี้ยแล้วน้องเขตไปเล่นแบบนี้ไม่ได้เจอไม่เดียวไม่ได้ใช่ไม่ได้เด็ดขาดก็คือถ้าผู้หญิงนี่ก็ต้องไปตักน้ำไปหุงข้าวไปอะไรซักผ้าไอ้ล้างชามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ต้องไปช่วยพ่อทำงานอยู่ในนาในสวนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีเวลาไปเล่นการที่เขาไม่ได้เล่นไม่ได้ไปมั่วสุมกับเพื่อนเนี่ยทำให้เขานิสัยดีเห็นไหมเด็กคนนี้น้องเขตใช่ไหมเขาก็ไม่เอาเวลาไปเล่นไปติดเพื่อนเลยแล้วก็เขาก็มีความสามารถทางด้านช่างสารพัดช่างเลยใช่ไหม ไม่ใช่ซ่อมรถอย่างเดียวนะซ่อมพัดลมซ่อมอะไรเขาก็ทำเป็นอีกอายุแค่นี้ตอนนี้สามารถรับงานเองได้ด้วยเนาะแล้วแถมไม่คิดแพงอีก มีน้ำใจได้นะเออเข้ารถมาแล้วแต่มันก็เดินไปหามันรถมันเป็นหยังล่ะคือ เรียกว่าเป็นคนแบบถูกปลูกฝังไว้ดีนะฮะทั้งมีความสามารถแล้วก็ไม่อวดเบ่งไม่อะไรเนี่ยไม่เอาเปรียบแล้วก็ช่วยเหลือคือน่าจะเป็นต้นแบบของช่างด้วยนะพ่อช่างทั่วไปเนี่ยนะส่วนใหญ่พอเป็นช่างเนี่ยมันเป็นอะไรมันชอบกินเหล้านะติดอบายมุขอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นช่างก็ดีเป็นนักกีฬาก็ดีนะนักแสดงอะไรก็ดีทำไมต้องไปไปติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาเสพติดอะไรเงี้ยครูบอกเมื่อกี้นะเขาเรียนไม่ค่อยเก่งใช่ผมไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยทำเรื่องทำนี่ทั้งวันเรียนวิชาการไม่เก่งคือเขาไม่ได้ไปเน้นไปท่องตามตำราไงคือถ้ามันอยู่ที่ว่าวัดเอาอะไรไปเรียนเก่งไงแต่ถ้าจะมาเป็นครูนะก็ให้องค์รวมว่าให้มันเก่งกว่าคนอื่นที่ว่าให้คนอื่นมาพึ่งตัวเองได้อย่างเขาอะทำได้ไหมก็ย้อนแย้งนะคะใบประกาศที่ว่าให้เขาที่เด่นทางเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือให้เขาในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นแต่เรื่องวิชาการเขาไม่เก่งมันดูท่านดูจากบัญญัติกับภาษากับสภาวะของเขามันต่างกันเลยนะคะใช่เขาเป็นอะไรใช้ฝีมือการใช้สมองก็จะไม่ค่อยเด่นนะคะแต่พวกที่ใช้สมองเด่นเนี่ยฝีมือจะไม่เก่งเลยนะพวกเรียนหนังสือเก่งๆเนี่ยลองให้ไปทำสิโอ้โหทำแบบคือไม่ถนัดในการใช้มือเลยทำผิดทำถูกใช่ทำคมไม่ไผ่จะตั้งหลักตรงไหนใช่แค่จับเลื่อยจับอะไรจับเครื่องมือจับไม่เป็นแล้วเข้าใจอาจารย์อยู่ที่บอกไม่เก่งคือไม่เก่งวิชาการแค่ถามปุ๊บแล้วก็ให้ตอบเร็วคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิชาการอย่างนี้ไปเพื่อที่เข้าสังคมของนักวิชาการน่ะไปแข่งกีฬาไอ้แข่งวิชาการโอลิมปิกอะไรให้ได้เหรียญทองอย่างเงี้ยคือตามโรงเรียนดังๆเนี่ยเขาวัดกันตรงนี้นะต้องเก่งกีฬาเก่งดนตรีแล้วก็เก่งวิชาการเนี่ยอย่างที่โรงเรียนดังๆนะไปได้รางวัลที่ต่างประเทศมาถือว่าทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงแต่ไปซ่อมมอไซค์ไม่มีชื่อเสียงให้โรงเรียนไปจับกบจับปลาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนค่านิยมใหม่นะแต่ต้องซ่อมแบบนี้เก่งๆนี่เป็นค่านิยมที่ดังโรงเรียนดังไงพึ่งตัวเองได้พึ่งตัวเองได้เอาแล้วถ้าเป็นท่านจะให้อะไรเก่งดีนะคะก็ให้เก่งวิชาทักษะชีวิตการดำเนินชีวิตเนี่ยให้ปล่อยไปในสังคมพัฒนามาพึ่งตัวเองได้ไม่ตกงานเลี้ยงคุณปู่ได้การันตีได้ว่าจบปริญญาตรีจะไม่ตกงานเด็ดขาดแม้ไม่จบปริญญาก็จะไม่ตกงานในชีวิตเขาเนี่ยตอนนี้เขาก็ไม่ตกงานเป็นที่พึ่งของคุณปู่ทำงานตั้งแต่เด็กด้วยแต่คนที่จบปริญญาตรีเป็นไงตกงานต้องไปบอกว่าขอเงินนายกอ่ะไอ้ที่เงินคนจนน่ะต้องไปทำบัตรคนจนน่ะจบปริญญาตรีแล้วเอกก็มีนะคะนั่นเรียกว่าคนเก่งเนาะคนเก่งของสังคมคนเรียนเก่งแต่ตกงานมันถ้าอย่าว่าไปก็เป็นปัญหาสังคมอยู่ดีใช่ไหมการเรียนเก่งแบบนั้นน่ะนะสู้น้องเขตไม่ได้ใช่ไหมถึงเรียนไม่เก่งแต่ว่าทำมาหากินเป็นนะทำงานเป็นช่วยเหลือคนอื่นได้อันนี้น่าจะเป็นตัวที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมมากกว่าอย่างน้อยแก้ปัญหาในครอบครัวของเขาเองมีทั้งคุณปู่ของเขาและตัวของเขาเองใช่ไหม
การเรียนของเขาเขาไม่ต้องไปยื่นมือไปขอรัฐบาลเลยใช่ไหมว่ามาช่วยหน่อยพ่อแม่ไม่มีอะไรเป็นเด็กกำพร้าต้องขอรัฐบาลมาช่วยเขาช่วยตัวเองเลยและดีไม่ดีเลี้ยงคุณปู่ด้วยเลี้ยงทุกวันนี้คุณปู่บอกว่าถ้าเขาหลานไม่หาอะไรมาให้กินก็ไม่ได้กินอันนี้น่าจะเป็นถ้าสังคมนะมีอย่างพระครูที่อะไรวิมลวิมลนี่ด้วยแล้วก็มีเด็กที่ดีแบบนี้ด้วยมาอยู่รวมกันเนี่ยจะทำให้สังคมเนี่ยไปโลดเลยก็ในคลิปบอกว่าถ้าครอบครัวไทยแข็งแรงประเทศไทยก็จะแข็งแรงไปด้วยถูกสังคมเข้มแข็งเลยมันเป็นความเข้มแข็งไม่ถูกมอมเมาด้วยจากอบายมุขต่างๆเห็นไหมดูแล้วเด็กคนนี้ไม่น่าจะมีเวลาไปติดอบายมุขอะไรเลยนะเคมีอาจจะได้ศูนย์ใช่ไหมเคมีได้ศูนย์ภาษาอังกฤษอาจจะยิ่งกว่าศูนย์แต่ดูแล้วก็น่าชื่นชมนะน่าเลื่อมใสเหมือนกับจะเป็นที่พึ่งให้กับสังคมได้ด้วยนะเด็กคนนี้ต่อไปนะวันนี้เขาเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวแล้วแล้วต่อไปเขาจะเป็นที่พึ่งสังคมด้วยนึกถึงคุณมาร์ตินวิลเลอร์แกมาขึ้นรายการที่วัดเรานะแกพูดถึงลูกชายแกแกรู้สึกภาคภูมิใจลูกชายมากเลยในใบที่เขาครูส่งมาให้บอกเรียนไม่เก่งหรอกแต่ว่าเป็นคนมีน้ำใจโอ้โหแกบอกแกไม่เก่งช่างหัวมันขอให้มันมีน้ำใจพอแล้วเนี่ยมาตินทำไมคิดได้เนาะว่าถ้ามีน้ำใจมันเพิ่งมันอยู่รอดแล้วว่ามันได้ช่วยคนอื่นได้ช่วยคนได้น่าจะเน้นอันนี้นะในโรงเรียนทำไมมาตินคิดได้เนาะคนไทยหลายคนคิดไม่ได้กระทรวงการศึกษาธิการต้องเก็บไปคิดมุมนี้ให้มากเลยว่าเรียนไม่เก่งก็ช่างหัวมันถ้าขอให้ลูกตัวเองลูกกาผู้ปกครองมีจิตอาสาเนี่ยนะต้องให้คะแนนจิตอาสาอย่างตลาด9บาทนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของความมีน้ำใจนะคะมีน้ำใจไม่ใช่เป็นเรื่องของคนรวยไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเก่งอาหารก็อาหารดีๆทั้งนั้นนะคะเป็นเรื่องของคนมีน้ำใจนะแต่ละคนก็เรียกว่าน่าจะมาขาดทุนกันเนาะใช่ค่ะ9บาทนี้ไม่มีกำไรหรอกเชื่อนะบอกว่าทุกเมนูอีกต่างหากเป็นวัฒนธรรมการขาดทุนน่าส่งเสริมนะน่าจะมีที่อื่นด้วยไม่ใช่แต่สงขลาเนาะเขาจัดปีหนึ่งครั้งหนึ่งใช่ไหมปีละครั้งน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นปีที่มีเป็นช่วงที่มีความสุขของลูกค้าเนาะทั้งคนขายทั้งคนผู้ค้าทั้งคนขายด้วยเรียกว่ามาเจาะมารอคิวกันตั้งแต่ตลาดยังไม่เปิดด้วยเหมือนตลาดอริยะของเราเลยใช่ไหมคะลูกค้าเรียกว่าแม่ค้ายังไม่ได้ทำทางยังเตรียมตัวไม่ทันเลยนะลูกค้ามารอแล้วมาเข้าคิวกันแล้วนะโอ้โหเห็นแล้วคึกคักมากนะใช่คึกคักมากเลยน่าเอาไปขยายผลกับจังหวัดอื่นๆนะคะอาจจะเอาช่วงไหนก็ได้ที่เป็นที่เราคิดว่าเป็นช่วงสำคัญของจังหวัดของเราอ่ะนะคะค่ะน่าจะเอาไปทำคิดว่าก็ปกติคนไทยเราก็ทำบุญทำทานกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มารวมตัวกันในการงานเนี้ยก็เหมือนเป็นงานทำบุญทำทานนั่นแหละก็น่าจะเป็นเรื่องที่สร้างกุศลให้กับตลาดของตัวเองด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ไอ้ตลาดไอ้อะไรนะเรื่องนกใช่ไหมนกก่อนเสิร์ตนกอ่ะนึกถึงอยู่ไพศาลีโอ้คนที่เห็นคนที่รักนกเนี่ยมันก็น่ารักจริงๆเลยนะคนที่เสียสละเพื่อนกนี่โอ้รู้สึกว่าดีไม่ใช่เลยนึกถึงนางนกกระจาบที่อยู่บ้านราชธานีอโศกนะคะช่วงแรกที่พวกเราก็ดูแลกันแบบว่าเหมือนปกตินะคะแต่ทีนี้พอมีคนมาจับไปแล้วก็ไปขายแล้วก็เห็นอยู่ค่ะเขาขายพอพ่อครูไปเห็นแล้วก็พวกเรามาช่วยกันดูแลแล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านมันก็เป็นการอนุรักษ์เขาไปด้วยนะคะตอนนี้ก็พ่อครูก็จะแซวเล่นๆค่ะเดี๋ยวนี้มีเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เหมือนกันตอนนี้รังนกกระจาบเยอะมากอยู่ที่บ้านลาดเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันลดลงเลยค่ะเนี่ยมันเห็นแล้วมันหน้าแบบจากมีแค่ต้น2ต้นนะคะตอนนี้แบบเรียกว่าสะออนมันเรียกสะออนมันน่าชื่นชมมันน่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นนกอ่ะก็เห็นนกมาอยู่เนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยนะมันนกหายากเลยอยู่บ้านเราเนาะแล้วตอนที่ไปอยู่ไพศาลีตอนไปอยู่ใหม่ๆปีแรกๆยังไม่เห็นนะพอตอนหลังมาไพศาลีเริ่มอุดมสมบูรณ์ไพศาลีรู้อยู่แล้วมันแห้งแล้งอ่ะนะคะพอมันเริ่มอุดมสมบูรณ์ที่พวกเราไปปลูกต้นไม้อะไรขึ้นเยอะๆ นกมาค่ะนั่นนกสวยๆทั้งนั้นเลยนะสีเหลืองๆส้มๆอะไรต่างๆไอ้นะมาเห็นแล้วดีใจดีใจนกมาอยู่ด้วยจิตวิญญาณมันเปลี่ยนไปใช่ไหมอาตมานี่จิตวิญญาณมันเห็นชัดเจนเลยแต่ก่อนถ้าเห็นนกแบบนี้นะแต่ก่อนโอ้โหแก้มเล่านี่สุดยอดเลย
นกกระทอดกระเทียมพริกไทยโอ้โหของชอบเลยแต่ทุกวันนี้โอ้โหมันจะดูแล้วเออเราทำไมดีจังแต่มันก็แปลกอย่างหนึ่งนะปกตินกมันจะกลัวคนนะแต่นกนี่กับพวกเราไม่กลัวนะเขาจะอยู่กันแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรเลยอยู่กันแบบสบายใจสบายใจอยู่กับพวกเราไม่กลัวเนี่ยค่ะไล่มันก็ไม่ไปก็เลยคุยกันว่าสงสัยเขตหัวมันก็คงไม่ไปที่ไม่ชอบที่สุดคือนกพิราบนี่แหละอยากจะเชิญออกแต่ก็เชิญยากกันนะแต่นกอื่นนี่โอ้รู้สึกว่าเราเห็นแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ของความเข้มแข็งของระบบนิเวศระบบนิเวศนั่นนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าต้องช่วยกันคนอนุรักษ์กันนะคะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนนะคะนิมนต์ท่านก็คำตอบก็อยู่ที่คนนี่แหละเนาะได้อย่างที่ท่านหลวงดีบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีความคิดจะเอามาแก้มเล่าเงี้ยนะเห็นนกเห็นอะไรมันจริงๆนะนมาก็มีสภาวะสมัยอยู่บ้านนอกเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยก็ไปท้องทุ่งไปพักพวกกันก็มีหนังกระติกมีอะไรก็ไปแบบนี้ตามกระแสสังคมเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยมันก็ต้องแล้วยิงนกตกปลาเป็นเรื่องธรรมดาแล้วทำเก่งแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองดีใจด้วยนะเชียร์ใหญ่เลยโอ้โหลูกคนนี้เก่งเลยเตียงนั้นแหละทีนี้ว่าใจมันจะต่างกับที่เรามาปฏิบัติธรรมมาถือศีลเนี่ยพอเรามาถือศีลสมาทานถือศีล5แล้วปฏิบัติปุ๊บจิตใจมันก็ต้องมีเมตตาเห็นนกเนี่ยแทนที่เราจะไปอยากฆ่ามันก่อนสมัยก่อนเห็นนกก็โอ้หนังติ๊กอยู่ไหน มันไม่เกี่ยวกับสวยไม่สวยหรอกจะยิงไว้ก่อนจะทำยังไงจะให้มันแม่นพัฒนาฝีมือให้แม่นยิงแล้วก็ต้องให้ถูกให้แม่นเป้าอย่างเงี้ยนะพอเรามาปฏิบัติทำเลิกในพฤติกรรมแบบนั้นปุ๊บจิตใจมันมีเมตตาทุกอย่างก็กลับให้เปลี่ยนคนละคนนั่นแหละเปลี่ยนเลยจิตวิญญาเราเปลี่ยนกายกรรมวิธีการกรรมเราก็เปลี่ยนไปเลยแต่ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจนะเขาหาว่าเราบ้าเราเพี้ยนละเพราะว่าไม่เหมือนเก่าแล้วเนี่ยนี่มันบ้าไปแล้วนี่เราก็ต้องถ้าเรายังไม่มาสังคมที่เหมือนกันถือศีลเหมือนกันเนี่ยเราก็จะต้องทนต่อคำเสียดสีที่เขาบอกว่าเป็นบ้าหรือว่าอะไรเพราะว่ามันต่างจากชาวบ้านเขาตรงนั้นอะแต่เห็นความสำคัญของการมาปฏิบัติธรรมนะถ้าเราเป็นคนมีธรรมะมีโดยเฉพาะมาคบคุ้นสัตบุรุษเนี่ยมาฟังธรรมให้เกิดสมาธิถี่นะมันจะคุมทั้งหมดโดยเฉพาะหลักการปฏิบัติถือศีล5ได้เนี่ยจะทำให้เราในเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยมันก็จะได้รับอิทธิพลหรือว่าได้รับซึมซับจากหนึ่งจากเราตัวเราไปก่อนแล้วก็สิ่งรอบข้างก็จะมาซึมซับจากเราไปไม่มากก็น้อยแล้วแต่ว่าบารมีที่เราได้ทำมากน้อยแค่ไหนนะก็เห็นว่าถ้าสังคมยังมีจิตใจนึกถึงผู้อื่นอย่างพระครูวิมลเนี่ยที่ได้มีจิตเมตตาต่อเด็กได้ทุ่มเทให้เด็กเขาก็เห็นว่าพระครูมีน้ำใจกับเขาเขาก็มาทำความดีด้วยหรือว่าแม้แต่เด็กที่นักเรียนที่เขาพึ่งตัวเองได้จากการไปซ่อมไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เชื่อฟังผู้ปกครองของเขาอะแล้วก็เขาส่วนหนึ่งเขาก็ขนขวายก็ไม่จริงๆที่ว่าเขาไปก็คือเขามีกรรมเก่ามาดีด้วยนะคือไม่ไปเกเรไม่ไปคบมิตรที่เป็นคนชั่วคนเลวอะไรที่เกเรเล่นการพนันไปเป็นเด็กแว้นอะไรเขาก็เลยทำให้มาพึ่งตัวเองได้มาในทางที่ดีแบบนี้งั้นต้องอาศัยประกอบกันเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเรามีสังคมพุทธเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วงั้นหันกลับมาทำบวรนะสังคมบวรบ้านวัดโรงเรียนนำพาไปด้วยกันเนี่ยการศึกษาเนี่ยถ้ามีองค์ประกอบได้อย่างนี้นะจะไม่มีปรากฏเด็กแว้น500คนพาพ่อแม่ไปติดคุกอย่างนั้นหรอกคือประเทศก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะกฎหมายก็เลยว่างั้นก็เอาผิดพ่อแม่ก็แล้วกันเผื่อจะมีผลบ้างคือยังไงก็เอาไม่อยู่นะเด็กวัยรุ่นยิ่งถ้าไปเด็กพวกนี้จะไปคบกับผู้นำการเมืองที่พาออกนอกลู่นอกทางไป
ป็นคล้ายๆเด็กแว่นเงี้ยแต่ไปป่วนบ้านป่วนเมืองเนี่ยมันก็ยิ่งพากันลงเหววนไปหมดแหละประเทศชาติมันต้องอาศัยหลักธรรมะที่กล่อมเกลาจิตใจให้มาในทางดีทางคุณธรรมให้มากครบสัตบุรุษก็เริ่มจากตัวเราไปก่อนเนี่ยศีล5เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิรูปจิตวิญญาณมนุษย์เลยโดยเฉพาะตัวเราเองก่อนนะแล้วก็สังคมก็จะพัฒนาไปทุกอาชีพนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ผิดศีลข้อ3ลูกเมียผู้อื่นอะไรเงี้ยไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบอะไรต่างไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นไม่ติดยาเสพติดอะไรต่างแค่นี้ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศทุกข้อเลยศีลแต่ละข้อเนี่ยที่ละเมิดแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหาเพราะงั้นต้องเอากลับคืนมาอย่างท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้นะถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศนั่นเราต้องเอาคุณธรรมเอาศีลธรรมกลับคืนมาเพื่อที่จะได้ขยายอายุขัยของโลกนี้ให้ยืนยาวต่อไปขอฝากไว้แค่นี้ถ้าโรงเรียนเขาสร้างองค์ประกอบอย่างที่พันเตว่านะไม่สนับสนุนเรื่องกีฬาให้มันเด็กมาอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องกีฬามากขึ้นมากขึ้นนะเด็กส่วนหนึ่งก็จะไม่ไปหมกมุ่นกับสิ่งแวดล้อมนั้นถูกไหมถ้าโอ้โหไปส่งเสริมพวกนั้นเยอะเด็กก็จะแห่ไปเล่นแบบนั้นใช่ไหมเด็กส่วนหนึ่งก็จะไปตามกระแสที่สังคมพาเป็นพาไปมันคือถึงสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยแต่ถ้าครูให้ความสำคัญโอ้โหเด็กนักซ่อมแบบนี้เก่งเอามาอยู่กับครูเอาพลังงานมาทำแบบนี้ไอ้ที่ไปไล่สาระแบบนั้นมันก็จะหมดค่อยๆหมดไปโดยเฉพาะครูนี่ต้องเอาคำของพระครูวิมลไปด้วยตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนอบายมุขครูก็ต้องงดให้ได้ก่อนนั่นถูกต้องได้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กให้มาเก่งในด้านสร้างสรรค์ในด้านอาชีพแทนที่ครูจะแต่งตัวได้ไหมเป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยครูก็มาแต่งตัวเรียบร้อยให้เป็นตัวอย่างของเด็กนักเรียนมันก็แก้พาเด็กไปเป็นทิศทางแบบนั้นฉันว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยเหมือนเป็นรากฐานของสังคมเลยนะคะประเทศชาติจะไปยังไงในอนาคตเนี่ยอยู่ที่เด็กแล้วก็เยาวชนจริงๆจะปลูกฝังยังไงรวมถึงเมื่อก่อนที่เป็นเยาวชนแล้วก็ตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ก็นี่ฉันว่าการศึกษามีส่วนนะคะการศึกษามีส่วนอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าการศึกษาล้มเหลวนะคะสอนแต่คนให้เน้นในเรื่องวิชาการเก่งอย่างที่ท่านบอกนะคะโอ้เก่งมากวิชาการเก่งเป็นระดับด็อกเตอร์แต่ว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับสังเอกตัวเองก็เดือดร้อนนะคะแล้วก็สังคมก็เดือดร้อนไปด้วยที่จะมาเห็นยังเดือดร้อนอยู่ก็คือไอ้วิชารัฐศาสตร์การปกครองที่เรียนกันมาว่าประชาธิปไตยต้องเลือกตั้งเนี่ยมันเอาตรงนี้เป็นเมนหลักแล้วก็บอกว่าจะทำดีแค่ไหนถ้าคุณไม่มาเลือกตั้งก็คุณก็ผิดหมด มันต้องไปแก้รัฐธรรมนูญใหม่ต้องให้ได้มาต้องยกเลิกตรงนี้ก่อนเขาเอากันอย่างนั้นเลยนะไม่ได้เอาที่ว่าจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนยังไงมันดูที่ว่าคุณเลือกตั้งไหมความรู้นี้มาจากมหาลัยใช่ไหมคะน่าจะตรวจสอบมหาลัยหรือเปล่ามหาลัยก็มาจากต่างประเทศอาจารย์อาจารย์ก็เรียนจบจากเมืองนอกดิฉันก็เลยนึกนะคะโอ้เนี่ยต้องฝากความหวังไปกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะคะชุดนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างจะประชาธิปไตยสมบูรณ์นะคะแล้วทุกกระทรวงนี่มีความสำคัญมากไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการอย่างที่ท่านนายกบอกนะคะบอกว่าโอ้ยกระทรวงเกรด A เกรด B แต่พอตอนนี้ค่ะอย่างศึกษาธิการเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากจะเป็นนะคะแต่จริงๆแล้วถามว่ามีความสำคัญไหมในการสร้างคนดิฉันว่าสำคัญมากเลยสร้างคนสร้างชาติอยู่ตรงนี้นะแต่ก็อยู่ตรงนี้ค่ะก็ต้องฝากความหวังนะคะไหนๆก็ทุกคนเป็นคนของประชาชนแล้วทั้งสสทั้งหมดนะคะรวมถึงท่านสวด้วยก็ฝากนะคะการที่จะประเทศชาติจะเป็นยังไงก็อยู่ที่พวกคุณทุกคนนะคะที่จะมอบนโยบายต่างๆมาค่ะหลังจบรายการวิปัสสนาข่าวนะคะวันนี้ขอเชิญชมรายการวิถีอริยธรรมค่ะแสดงธรรมโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์นะคะวันนี้พ่อครูแสดงธรรมที่บวรสันติอโศกกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวิปัสสนาข่าววันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านสมณะท่านสิกขมาที่ร่วมรายการค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันนายน้ำคำมาจนพร้อมทีมงานบุญนิยมทีวีทุกคนขอลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ